สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสองกล้องสวัสดีกล้องหนึ่งสวัสดีกล้องสองสนุกมากเออวันนี้สนุกมากนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดร.ป๊อปไลฟ์ปลดล็อกความคิดพลิกชีวิตพลิกตัวตนและยินดีต้อนรับสู่อะไรครับของคุณมีชื่อไลฟ์ทำไมอลังการยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับนะฮะยินดีต้อนรับชาวเพจดร.ป๊อปและเพจขุนเขาด้วยสวัสดีนะครับสวัสดีครับของขุนเขามาเร็วกันมากของดร.ป๊อปทยอยมาแล้วเหมือนกันโอเคโอเคโอเคสวัสดีทุกคนนะครับอู้ไลฟ์หัวใจมาเต็มตอนนี้ผมคุณต้องพูดก่อนเพราะคุณเป็นชาวบ้านผมขอคนนี้คือเราดูเหมือนคนติดยาหรือเมาเลยมาสักอย่างไม่ต้องอย่าเพิ่งเข้าใจผิดประเด็นคือเราไปกินซูชิกันมาแล้วเราผมแบบคือสงสัยไม่ได้ปรับเวลาเป็นประเทศไทยคือแบบเราฉุกละหุกมากนะฮะเราก็วิ่งกันมาแบบกระโดดมาไลฟ์ไปฮะหุ้มตัวต้องขออภัยคือกำลังปนพิษอยู่กับล็อบสเตอร์และชาบูไม่ยอมจบไม่ยอมจบล็อบสเตอร์โทษทีก็คือกินล็อบสเตอร์แต่ไม่ใช่นะนี่เรามาให้พลังบวกนะวันนี้เอาคือมาพ่นล็อบสเตอร์ใส่หน้าคุณคือวันนี้รับรองว่าคุณไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นวันนี้คุณอยู่ตรงนี้เท่านั้นคุณจะไม่ไปไหนนะทักทายนะครับสวัสดีคุณเขานะแฟนเพจเราทักทายคุณเขากันหน่อยทักทายคุณเขากันหน่อยนะสวัสดีนะครับสวัสดีป๊อปเมอร์มันมีปุ่มปอบมือด้วยเหรอไม่เป็นไรกูปอบเองทำไมเราเหมือนคนเมาเลยเราไม่ได้เมาผมรับรองขอโทษนะเราไม่ได้เมาเราแค่เรามีความสุขเรามีความสุขเราแฮปปี้มากอ่ะโอเคนั้นผมเข้าเรื่องแล้วเข้าเลยโอเคครับทุกคนที่อันนี้แฟนเพจผมก็รู้จักดร.ป๊อปอยู่แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็สำหรับแฟนเพจดร.ป๊อปผมคุณเขานะครับก็สวัสดีครับอีกรอบนึงครับเดี๋ยววันนี้สิ่งที่เราจะมาพูดคุยนะครับเดี๋ยวเรามีสนุกสนานมาแน่นอนนะแต่ว่าเที่ยงคืนเนี่ยก่อนไลฟ์จะตัดไปเองตัดเองเน็ตหมดนะขึ้นโอเคนะครับหรือแบตหมดก็คือเราได้ดูแล้วนะครับว่าหัวข้อครับเราจะเอาหัวข้อไหนนะครับก็เดี๋ยวเราจะเลือกหัวข้อนะครับพี่ป๊อปก็ผมขอเรียกอาจารย์ป๊อปหรือดร.ป๊อปได้แล้วเรียกพี่ป๊อปก็ได้นะเรียกพี่ป๊อปนะครับพี่ป๊อปก็ได้เดี๋ยวพี่ป๊อปนะครับก็ได้เลือกมาแล้วว่าเราเอาหัวข้อไหนบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าเราเห็นคอมเมนต์ดีๆเราเลือกด้วยไหมฮะได้เลยเรามากันสดๆเลยแล้วก็ผมก็จะผมได้เลือกแล้วเหมือนกันครับว่าหัวข้อไหนที่ผมว่าดีแล้วก็มีรายเยอะสุดผมมีหัวข้อในใจแล้วแต่ก่อนอื่นเลยต้องถามว่าพี่ป๊อปเองมีอะไรอยากจะพูดก่อนไหมครับที่จะอะไรแล้วก่อนอื่นขอบอกเลยว่าขอบคุณคุณเขามากที่ให้เกียรติที่ให้เกียรติมานะคืออันนี้พูดตรงๆว่าเรารู้จักคุณเขามาตั้งแต่คุณเขาเด็กๆกี่ขวบนะตอนที่กี่ขวบไม่ใช่เฮ้ยคุณเขาเจอพี่ป๊อปกันแล้วตอนอายุเท่าไหร่อ๋อตอนนั้นเหรอฮะไม่มีเด็กมากประมาณ2-3 ปีอะไรอย่างเงี้ย2-3 ปีที่แล้ว2-3 ปีที่แล้วแล้วเราก็ชื่นชมเขามากมาตลอดนะจะบอกทุกคนเสมอว่าเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบมหัศจรรย์และพิเศษมากคือเขาเป็นคนเก่งนะคุณแล้วเขาเป็นคนถ่อมเนื้อถ่อมตัวยังจำได้เลยว่าครั้งแรกที่เจอเขาเนี่ยคือเขาจำครั้งแรกได้แต่เราจำไม่ได้ว่าครั้งแรกเจอเขาที่ไหนแต่เราจำได้ว่าเราเคยร่วมงานกันบนเวทีนึงซึ่งเวทีนั้นน่ะเขาก็ขึ้นไปผมก็ขึ้นไปแล้วเขาก็ขึ้นไปในฐานะคนที่แบบมีชื่อเสียงมีความสามารถแต่คือวันนั้นน่ะเขาจงใจที่จะถ่อมตัวแล้วก็ให้ซีนเราเต็มที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเด็กคนนี้มันถ่อมตัวจังเลยอ่ะมันเก่งจังเลยแล้วเขาก็แอด Facebook เราเขาให้สิ่งดีๆทุกอย่างเขาเป็นคนที่จริงใจมากตลอดเวลาที่รู้จักกันมากี่ปีแล้วเนี่ย2-3 ปีหลายคนยังงงว่ารู้จักกันได้อย่างไรไม่ได้จับฉลากเจอกันรู้จักกันมานานแล้วรู้จักกันมานานแล้วนะครับแล้วก็เพิ่งมีโอกาสมาป้วนเปี้ยนในชีวิตกันเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยน้องมีพัฒนาการที่ดีตอนนี้น้องก็มีเพจเป็นของตัวเองทุกอย่างแล้วภูมิใจมากเป็นหนึ่งในคนที่ผมบอกได้เลยว่าถ้าผมพูดคำว่าดีเนี่ยคือเขาดีจริงๆอันเนี้ยให้จากใจขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่ป๊อปครับผมก็ของผมไม่ต้องพูดแนะนำพี่ป๊อปมากอยู่แล้วหลายคนรู้จักแต่ว่าบอกเลยว่านะครับเมื่อกี้คือไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ผ่านไปแล้วแต่เมื่อกี้สดๆเลยที่ไปกินซูชิกันมาผมชอบเทคนิคหลายอย่างมากที่ป๊อปแชร์ให้ฟังตอนที่เรากินข้าวกันตอนเรากำลังอะไรนะยัดหานั่นเองไหวไม่ยัดโอเคโอเคโอ้ยเมื่อกี้มันไม่ได้เรียกว่าการกินนะครับคุณเขาคือเมื่อกี้มันคือยัดตูดนะฮะโอเคก็คือตอนที่กินข้าวกันนะครับเราก็ได้คุยเรื่องจิตวิทยาอะไรกันแล้วก็สนุกมากเดี๋ยวเราจะนำเทคนิคจิตวิทยานั้นเนอะมาแชร์บ้างอะไรเงี้ยวันนี้เราอยู่กันยาวมากนะครับให้เป็นประโยชน์
เอาล่ะนะครับสำหรับเทคนิคจิตวิทยาทั้งหมดเมื่อกี้ก็คือดีมากๆแล้วผมบอกเลยว่าเดี๋ยวเราได้แบ่งปันแน่ๆอันแรกเลยครับพี่ป๊อปนั้นผมขออนุญาตดึงคำถามแรกขึ้นมาให้ของเพจคุณก่อนเลยโอ้ขอบคุณมากเลยคุณเป็นเจ้าบ้านครับโอเคครับคำถามแรกที่ไลค์เยอะที่สุดสำหรับเพจผมนะครับก็คือคำถามที่ว่าอ่านหนังสือไปเนี่ยอ่านเยอะมากแต่จำไม่ได้เขาบอกว่าเขาเนี่ยนะครับมีเน็ตนิดหน่อยครับไม่มีปัญหาเขาเนี่ยนะครับอ่านไปแล้วแล้วก็รู้สึกว่าดีแต่อยากเอาไปแชร์แต่ว่าเนื้อหาทำไมหายไปหมดหลายคนคงเป็นก็คือว่าเอ้ยอ่านไม่ว่าจะเป็นหนังสือเรียนหนังสือพี่ป๊อปหนังสือผมหนังสือใครก็ตามอ่านเยอะเยอะมากแต่ว่าอ้าวแล้วลืมหมดแล้วจะอ่านไปเพื่ออะไรผมเจอนะคนอ่านแล้วแบงค์แบงค์เราก็เคยเป็นเราก็เคยเป็นยังไงดีครับพี่ป๊อปทำยังไงดีให้ถ้าเทคนิคส่วนตัวเหรอถ้าเราเป็นส่วนตัวพี่ป๊อปนะเดี๋ยวคุณได้ฟังมุมมองคุณเขานะถ้าเป็นส่วนตัวพี่ป๊อปเนี่ยถ้าจะจำเนี่ยผมจะต้องใช้กระบวนการหลายอย่างผมจะชอบจำเป็นภาพเวลาผมอ่านอะไรก็ตามนะผมจะอ่านจบไปก่อนรอบนึงแล้วผมจะอ่านอีกรอบจากนั้นผมต้องสรุปเนื้อหาเนี่ย1เล่มเนี่ยให้เหลือ1แผ่นให้ได้1เล่มให้เหลือ1แผ่น1แผ่นให้ได้แล้วจากนั้นเนี่ยผมจะโยงเรื่องราวในที่จดใน1แผ่นเนี่ยให้มันเป็นภาพเหตุการณ์ในหัวผมคล้าย Mind Map หรือเปล่าครับจะเป็น Mind Map ก็ได้หรือบางทีมันก็เหมือนเป็นภาพยนตร์นะผมเป็นคนที่อาจจะแบบ imagination สูงนะผมจะจำจากการเห็นภาพต้องบอกก่อนว่าตอนเด็กเนี่ยเป็นโรคสมาธิสั้นมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยสมองผมบางทีมันจะมีการจดจำข้อมูลเนี่ยไม่ได้เหมือนชาวบ้านนะผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเราจำเป็นภาพเนี่ยเราเห็นเรื่องราวขั้นตอนเนี่ยมันโอเคและที่สำคัญคือเมื่อเรียนเสร็จต้องมาอ่านทวนอีกที่บ้านแล้วไปสอนคนอื่นคุณอันนี้คือสิ่งที่เทคนิคส่วนตัวนะครับเทคนิคส่วนตัวคือสอนยิ่งสอนเยอะเรายิ่งเข้าใจเพราะการรับรู้ของมนุษย์เนี่ยมันประกอบด้วยตาหูจมูกปากรสสัมผัสถ้าเราใช้ครบเนี่ยฮะมันคือการรับรู้ที่สมบูรณ์แบบเยี่ยมมากมันคือการรับรู้ที่สมบูรณ์แบบเราสอนไปเราเข้าใจมากขึ้นเราแชร์ไอเดียบางอย่างถูกเราดำรงไว้บางอย่างไม่ถูกเราแก้ไขเราเข้าใจใหม่มันก็จะไปข้างหน้าได้เยอะอาจารย์เชื่อในการสอนมากเพราะว่ารู้สึกว่าวิชาไหนที่สอนเยอะเนี่ยคะแนนดีแต่วิชาไหนที่สอนไม่เยอะเนี่ยมันก็จะแบบติดขัดนิดนึงเฮ้ยเจ๋งมากแล้วคุณเขาครับโอ้ขอบคุณมากครับก่อนอื่นเลยผมต้องบอกว่าดร.ป๊อปจำพี่ป๊อปนะครับจำเป็นภาพเพราะว่าถ้าเราแน่นอนเรารู้จักไวท์โรสเรารู้จักGirls and Dolls นะครับแล้วก็เฟดเดอรี่หลายอย่างที่พี่ป๊อปเขียนเนี่ยนักเขียนหรือคนที่มีจินตนาการบันเจิดนะครับจินตนาการที่เยอะเนี่ยจะจำเป็นภาพได้ดีอันดับแรกที่ฉันผมเสริมจากพี่ป๊อปเนอะว่าถ้าเกิดเราอยากจะจำสิ่งที่เราได้อ่านหรือฟังมาได้ดีขึ้นเราต้องรู้ก่อนว่าเราเป็นคนจำเก่งแบบไหนอืมใช่ใช่ใช่ถ้าเราเป็นคนชอบฟังเพลงมากเราจำเก่งเป็นเสียงส่วนใหญ่แล้ว auditory อันนี้เรียก auditory auditory แล้วก็ถ้าเกิดเราเนี่ยถ้าเกิดเราชอบวาดภาพเราเนี่ยชอบเรื่องของหนังสือที่เป็นนิยายนะครับหรือว่าชอบดูภาพยนตร์นะครับสิ่งเหล่านี้ก็มีเป็นตัวบ่งบอกว่าเราอาจจะจำเก่งเป็นภาพแบบที่พี่ป๊อปเก่ง visualize เก่งครับผมก่อนที่ไปตัวอื่นผมบอกก่อนเลยว่าถ้าจำเป็นภาพกับจำเป็นเสียงเนี่ยต้องท่องต่างกันยังไงถ้าเราจำเป็นภาพเก่งให้ใช้การจำเป็นภาพแบบที่พี่ป๊อปทำใช่ไม่ว่าจะเป็นสร้าง mind map นะครับหรือว่าการที่เราเนี่ยเขียนอะไรลงไปนะครับแล้วก็เราดูใช้ปากกาสีต่างๆกันใช้สีต่างๆกันแล้วเราก็แบบดูที่ว่าถ่ายรูปมันเข้ามาอ๋อมันเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็แต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนที่จำเสียงเก่งแนะนำว่าอย่างนี้ดีไหมพี่ป๊อปคือให้พูดอัดเสียงให้ตัวเองฟังดีครับดีไหมเพราะคนที่เรียนรู้ผ่านเสียงเก่งเนี่ยเขาจะรับรู้ไล่เสียงได้ดีดีเลยนี่คุณเขาแนะนำดีมากนะครับการเรียนรู้มันแบ่งเป็นหลายประเภททีนี้ถ้าเกิดเราเนี่ยจำเป็นเสียงเก่งผมเคยเห็นนะครับ คนก็คือเราก็อัดเสียงตัวเองลงไปนะครับแล้วเราก็ฟังเสียงของตัวเองหรือไม่เราก็ฟังแทนที่จะอ่านหนังสือเราฟังaudio book หรือหนังสือเสียงหรือฟังคลิปนะครับอย่างเช่นคลิปของพี่ป๊อปหรือคลิปเรามีคำตอบนั่นเองช่องอื่นไปคุณเขาฟังตายนะครับเราดูเมาล็อบสเตอร์เมาซูชิพูดเล่นมีเอนเตอร์เทนเมนต์สนุกสนานโอเคครับเอาล่ะกลับมาเข้าเรื่องทีนี้หลายคนถามแล้วถ้าจำเป็นกลิ่นเป็นรสยังไงง่ายมากครับกินหนังสือหรือดมนะครับเป็นโดเรมอนน้ำแปะไม่ใช่ไม่เกี่ยวอันนั้นนะครับไม่มีใครทำไหวแน่นอนไม่เป็นไรครับเราหาอันที่เราถนัดที่สุดนะครับดมหนังสือไม่ได้กินหนังสือไม่ได้เราฟังหนังสือได้ไหมเราดูเป็นภาพไหมครับผมอาจจะสรุปในส่วนของผมนะครับที่พี่ป๊อปพูดเมื่อกี้ดีมากก็คือเรื่องของการสอนคนอื่นนะครับสอนคนอื่นทางจิตวิทยาหรือทางสมองนะครับมันช่วยยังไงเวลาที่เราสอนคนอื่นอย่างที่พี่ป๊อปสอนคนอื่นประจำเนี่ยนะครับสมองจะ
บอกว่าการที่คุณใช้สิ่งนั้นในการแบ่งปันให้ผู้อื่นแสดงว่ามันต้องสำคัญนั้นเราจะไม่ตัดมันออกจากความทรงจำถูกต้องพูดต่อเลยในดีนึกว่ากันโอเคนั้นพูดต่อเลยผมก็เลยจะม้วนสรุปตรงนี้ว่าน้องถ้าน้องจำไม่ได้เวลาน้องอ่านอะไรเสร็จเนี่ยน้องเอาเล่าเลยคือน้องอย่ารอให้หรือคุณหรือพี่อะไรก็ตามนะครับคุณแล้วกันคุณอย่ารอให้เวลามันผ่านไปนานพอคุณอย่างเช่นไลฟ์นี้จบปึ๊บนะครับได้อะไรดีๆมันต้องทำแบบนี้เทคนิคเป็นแบบนี้ไปเล่าให้แฟนให้เพื่อนให้พ่อให้แม่ให้คนที่เรารักฟังไม่มีเล่าให้แมวให้หมาฟังคุยกับตัวเองคุยกับตัวเองได้ไม่อันหลังเนี่ยมันอาจจะดูบ้าไม่เป็นไรผมเชื่อคุณต้องมีเพื่อนคุณอยู่นะที่นี่คุณเล่าให้เขาฟังแล้วพอคุณเล่าให้เขาฟังนอกจากคุณจะจำได้ดีขึ้นได้ความรู้ไม่พอเพื่อนพ่อแม่รักอีกเพราะว่าเราแบ่งปันเหมือนกับคำที่ท่านวอบอกว่ายิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งหวงยิ่งหายเติมเขาเราเต็มโอ้โหสุดยอดชอบดีมากครับพี่ป๊อปนำมาดีมากเลยนี่เป็นคำพูดที่ดีพี่ป๊อปต่อเลยครับมีเทคนิคไหนอีกไหมมันจะมีอีกฮะคือมันจะมีคนอีก2ประเภทนอกจากที่คุณเขาบอกเนี่ยก็คือแบบ visualize แบบ auditory แล้วเนี่ยมันจะมีคนอีกประเภทอีก2ประเภทคือแบบ kinesthetic คือคนที่ใช้ความรู้สึกในการเรียนรู้คนที่ใช้ความรู้สึกในการเรียนรู้เนี่ยเขาก็จะมีคำพูดติดปากฉันรู้สึกอย่างนั้นฉันรู้สึกฉันสัมผัสอย่างนั้นอย่างคุณริวจิสัมผัสเนี่ยน่าจะ kinesthetic โอเคสัมผัสฉันสัมผัสตาฉันสัมผัสได้ก็คือถ้าคุณเป็นการเรียนรู้ผ่านความรู้สึกผ่านการสัมผัสนะครับคุณจะต้องใช้ประสบการณ์คือ break through เข้าไปในแบบว่ากระบวนการนั้นเลยคือแบบลองทำลองทดมือทำทดลองทำไม่ใช่ลงมือทำคือทดมือทำเป็นศัพท์ใหม่ก็คือคุณลองใช้ประสบการณ์กับการเรียนรู้นั้นนะฮะเฮ้ยไหนลองดูซิว่าทำข้อสอบแบบนี้มันเป็นยังไงร้องเพลงเนี่ยลองร้องซิมันรู้สึกยังไงแล้วคุณจะเรียนรู้ผ่านความรู้สึกประสบการณ์ของตัวเองได้อันนี้คือคนที่เรียนรู้ผ่านความรู้สึก kinesthetic นะครับและอีกประเภทหนึ่งประเภทสุดท้ายในทางจิตวิทยาการสื่อประสาทนะ NLP ก็คือ auditory digital คนพวกเนี้ยเป็นอยู่เหนือเซนส์5หลักของเราเซนส์ของเราเนี่ยมันมีภาพเสียงความรู้สึกรสกลิ่นใช่ไหมแต่ประเภทเนี้ย auditory digital เนี่ยมันเป็นประเภทที่พูดกับตัวเองในหัวคิดในหัวคนพวกนี้จะมีความคิดเยอะหลักการเยอะเป็นพวกคิดเองเองเยอะมันเรียกมโนได้ไหมฮะหรือว่ามโนเนี่ยจะเป็น visualize แต่ถ้าเป็นคิดเองเองนี่คือเขาจะคิดตลอดเวลาว่าเอ้ยฉันต้องการกระบวนการฉันต้องการรายละเอียดลองสังเกตคนพวกนี้ลองสังเกตตัวคุณดีๆฮะถ้าเวลาคุณอยากทำอะไรแล้วคุณต้องขอรายละเอียดหน่อยขอกระบวนการขอขั้นตอนหน่อยขอ process หน่อยคุณเนี่ยแหละเข้าข่าย auditory digital คือพวกที่พูดในหัวคิดในหัวค่อนข้างเยอะคนแบบนี้ถ้าจะเรียนรู้ได้คือต้องการรายละเอียดเป็นขั้นตอนอาจารย์เนี่ยต้องสังเกตดีๆว่านักเรียนในห้องคุณเนี่ยเป็นแบบไหนเพราะอาจารย์ส่วนใหญ่เนี่ยจะคิดว่าฉันสอนแบบที่ฉันอยากสอนนั่นไม่ใช่ฮะนั่นไม่ใช่ชายเซ็นเตอร์นั่นทีเชอร์เซ็นเตอร์แต่ถ้าจะเป็นชายเซ็นเตอร์จริงคุณต้องรู้ประเภทเด็กว่าเด็กคนนี้เขาเห็นภาพคุณต้องให้เขาดูภาพเยอะๆเด็กคนนี้มันฟังเก่งคุณต้องให้เขานั่งอยู่ในตำแหน่งที่เขาฟังได้เพื่อให้เขารับรู้เสียงเยอะๆเด็กคนนี้มันรู้สึกสาธิตให้มันดูเอามันผ่านกระบวนการเด็กพวกนี้มัน auditory digital ให้มันคิดเยอะๆให้รายละเอียดกระบวนการมันไปแล้วถ้าคุณทำอย่างนั้นได้นั่นคือชายเซ็นเตอร์ของจริงซึ่งจะมีอาจารย์จำนวนหนึ่งที่เขาทำได้จริงๆนะฮะก็คือแบบว่าโฟกัสไปที่เด็กเลยถ้าคุณเรียนรู้ได้อย่างที่คุณเขาบอกเนี่ยว่าหาประเภทการเรียนรู้ของตัวเองได้เนี่ยคุณจะเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่มากอย่างของผมเนี่ยเป็น kinesthetic เยอะคือแบบผมต้องรู้สึกก่อนแต่ผมดันเป็นประเภทประหลาดคือรู้สึกต้องเห็นแล้วรู้สึกถึงจะมีเหตุผลมันจะเกิดปุ้งเดียวกันถ้าผมเห็นบางอย่างอย่างผมเห็นคุณเขาว่าแรกผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบมันมีบางอย่างว่ะมันมีความไบรท์ว่ะเด็กคนนี้มีบางอย่างนะแล้วผมก็จะเริ่มหาข้อมูลแล้วเขาเป็นใครเขาเป็นใครนี่คือกระบวนการนี้ของผมเห็นรู้สึกหารายละเอียดของคุณเขาเป็นยังไงไหนลองสังเกตตัวเองนี้ของคุณเขาเป็นยังไงได้ผมเนี่ยนะฮะเป็นวิชวลนะครับผมจะเห็นภาพเยอะแล้วก็ว่าไงคือมโนนั่นเองมโนไม่ผิดไม่ผิดเลยมโนแจ่มเลยไม่ผิดเลยแจ่มชัดมากๆนะไม่ผิดเลยแต่ผมเนี่ยอยากจะบอกว่าถ้าถามผมเลยนะว่าใช้หลักการมโนในการจำไหมใช้แต่ผมจะบอกว่าสิ่งที่ทำให้ตัวเองเนี่ยดีขึ้นมากที่สุดเนี่ยนะครับคืออะไรเดี๋ยวผมขอแชร์นะครับได้เลยได้เลยครับคือผมใช้หลักการนี้น้องที่ถามคำถามเนี่ยขอแชร์ส่วนตัวเลยว่า
อย่าท้อถ้าอ่านอะไรแล้วจำไม่ได้เพราะว่ามันมีนักปรัชญาคนหนึ่งพูดไว้ดีมากเลยอยากให้น้องจำนะครับรู้สึกจะชื่อเบอร์เทนรัสเซลนะครับจำไม่ผิดคนนี้นะครับเขาบอกว่าผมเนี่ยเบอร์เทนรัสเซลบอกนะผมกินอาหารไปแต่ละวันน่ะผมจำไม่ได้เลยผมกินอะไรบ้างแต่คุณรู้ไหมอาหารเหล่านั้นน่ะทำให้ผมเป็นสุขภาพอย่างทุกวันนี้เจ๋งมากเจ๋งมากเพอร์เฟคมากคืออยากจะบอกว่าสิ่งที่เราอ่านนะครับนี่สำคัญสุดๆเลยนะฮะครับเราไม่จำเป็นต้องจำมันได้ทุกอย่างใช่แต่เชื่อผมมันสร้างสมองและสร้างชะตาคุณแน่ๆนะครับเหมือนกับอาหารคุณผมถามเลยอ่ะ6วันที่แล้วมื้อกลางวันคุณกินอะไร คุณนั่ง นะครับนั่งแบบจำไม่ได้แต่ว่าถามว่าไอ้6มื้อกลางวัน6มื้อ6วันที่แล้วมื้อกลางวันเนี่ยมันได้เข้าไปอยู่ในร่างกายคุณไหมเข้าไปแล้วซึมเข้าไปแล้วซึมซับไหมซึมแล้วถ้ามันเป็นอาหารไม่เกรียมทั้งหมดคุณมีสิทธิ์เป็นมะเร็งมากขึ้นไหมเป็นถ้ามันเป็นอาหารอ้วนมากๆคุณมีแคลอรี่และไขมันเพิ่มขึ้นอย่างเพิ่มแล้วแต่คุณจำมันไม่ได้แล้วใช่ฉันใดก็ฉันนั้นหนังสือไม่ว่าคุณจะอ่านของพี่ป๊อปอ่านของผมอ่านของใครก็ตามครับคุณจำมันไม่ได้แต่จิตใต้สำนึกคุณบันทึกนี่คือเรื่องสำคัญนะครับเดี๋ยวจะส่งมาที่พี่ว่าจัดก่อนเลยเรื่องจิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกคนเนี่ยมันมหัศจรรย์มากอันนี้เราหลายคนจะน่าจะเคยเห็นว่ามันจะมีภูเขาภูเขาเนี่ยลองนึกสภาพนี่เป็นภูเขานะบนยอดเนี่ย 10% เนี่ยมันเป็นส่วนของจิตสำนึกจิตสำนึกคือเรื่องของความคิดเหตุผลข้ออ้างตรรกะต่างๆที่เรามีเนี่ยอ่ะถ้าจิตสำนึกคิดเนี่ย 1+1 จะได้เท่าไหร่ครับ2สองนี่คือจิตสำนึก 1+1 2แต่จิตใต้สำนึกมันคือ 90% ที่อยู่ข้างล่างเนี่ยมันเป็นส่วนของความทรงจำการแปลสัญลักษณ์สัญชาตญาณของเราคุณค่าความเชื่อของเราทั้งหลาย 1+1 จะไม่ใช่2นะฮะมันจะตีความ 1+1 เป็นทางคู่ขนานก็ได้1+1 เป็นเราคู่กันเรารักกัน อะไรอย่างนี้ก็ได้ฮะจิตใต้สำนึกทรงพลังกับคุณมากและที่สำคัญคือมันจะมีฐานของจิตใต้สำนึกซึ่งบันทึกความทรงจำที่ไม่ได้ให้ความสำคัญแต่คุณไม่ลืมมันมีความนี่คือมนุษย์นะฮะมนุษย์ไม่เคยลืมอะไรทั้งนั้นไม่มีการลืมอะไรทั้งนั้นเพียงแต่ว่าเมื่อคุณไม่ให้ความสำคัญมันจะถูกฝังไว้ฝังเอาไว้เหมือนหลายอย่างที่อ่ะผมเรียนมาแล้วเนี่ยเรื่องถอดรากที่3ผมบอกเลยว่าผมไม่ได้ให้ความสำคัญผมเริ่มลืมแล้วแต่ถ้ามีคนมาจุดประกายผมนิดนึงเฮ้ยเราจะเริ่มนึกได้แล้วมันอันตรายตรงไหนรู้ป่ะบางทีความทรงจำที่ฝังไว้เนี่ยบางเรื่องมันเป็นเรื่องที่เลวร้ายมันเป็นเรื่องที่เลวร้ายเช่นอาจจะเป็นแบบเหตุการณ์โดนตีตอนเด็กแต่ถูกฝังไว้วันนึงเนี่ยฮะเมื่อมันมีตัวกระตุ้นที่เป็นแคตตาไลซ์เนี่ยคุณอาจจะเห็นเด็กโดนตีต่อหน้าปั๊บเนี่ยความทรงจำนี้จะดีดผึ่งขึ้นมาทำให้คุณรู้สึกยังไงทำให้คุณโกรธมีอารมณ์ร่วมแล้วหลายคนนี่คือเป็นสาเหตุที่บางทีเนี่ยไม่รู้ทำไมอยู่ดีโกรธวะไม่รู้ทำไมตัวเองโกรธแต่คือมันไปกระตุ้นขึ้นมาฮะเช่นบางคนเนี่ยถ้าเราพูดสมมติว่าเราพูดถึงการนอกใจแฟนคุณเขาคิดยังไงกับคนที่นอกใจแฟนผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีแต่ด้วยความที่ผมเรียนจิตวิทยาผมก็เข้าใจว่าเขาจะต้องมีแรงบันดาลใจอะไรบางอย่างและจะต้องมีเหตุผลที่เขาต้องทำอย่างนั้นคนเราก็พยายามที่จะเลือกสิ่งที่ทำให้ตัวเองรู้สึกดีที่สุดดีที่สุดแม้บางครั้งจะผิดพลาดใช่นั่นคือสิ่งที่คุณเขาบอกคือเขารู้สึกว่าคนคนนั้นน่ะทำสิ่งที่ดีที่สุดของตัวเองแต่กลับกันฮะบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ให้อภัยแฟนที่ทิ้งตัวเองไปเขาจะรู้สึกว่าเรื่องนี้มันแย่ว่ะเฮงซวยว่ะทุเรศว่ะแต่ตัวเองเจอมาใช่มันขึ้นอยู่กับว่าในการรับรู้ระดับจิตใต้สำนึกเราอะเราเรียนรู้อะไรมาอย่างคุณเขาเรียนรู้ว่าฉันเข้าใจแต่บางคนเขาไม่ได้เข้าใจพอมันไปกระตุ้นปั๊บตรงนี้มันพุ่งขึ้นมาแล้วทุกการเรียนรู้ของเราเนี่ยทุกหนังสือที่อ่านไปเนี่ยอย่างที่คุณเขาบอกคุณไม่เคยลืมไม่ลืมจริงมันแค่ไหลเข้าไปในหัวแล้วมันฝังไว้ระดับจิตสำนึกคือคุณใช้บ่อยระดับจิตใต้สำนึกคือคุณไม่ได้ใช้แต่คุณไม่ลืมแล้วเมื่อถึงเวลาถ้าคุณไปกระตุ้นมันเนี่ยมันจะกลับมาผมขอตัวอย่างนิดนึงได้ไหมฮะพี่ป๊อปเชิญเลยครับขอเมื่อกี้ผมชอบมากที่พี่ป๊อปยกตัวอย่างเรื่องจิตใต้สำนึกเนี่ยครับคือผมเนี่ยหลายครั้งมากๆเลยนี่น้องที่ถามหรือทุกท่านผมขอแบ่งปันเลยนะฮะว่าครับมันมีหลายครั้งมากที่เราเนี่ยอ่านไปครั้งแรกเนี่ยเราลืมก็จริงครับแต่ด้วยความที่เราเคยผ่านตาอย่างเช่นน้องคนเมื่อกี้ผมขอบคุณมากเลยน้องที่พี่ขอบคุณน้องมากน้องบอกว่าน้องอ่านหนังสือพี่ทุกเล่มแต่น้องจำเนื้อหาไม่ได้ครับพี่ขอโทษพี่บอกเลยพี่ไม่เชื่อ ถ้าพี่ถามน้องถ้ามีคนมาถามน้องว่าน้องรู้จัก RAS มั้ยRAS ใครที่อ่านน้องอ่านพี่ว่าน้องรู้ว่าแบบ IIS เนี่ยพอจะเราว่าพอจะเราว่าอ๋อมันคือระบบการสแกนอะไรสักอย่างของสมองใช่ทีนี้ขอนิดนึงนะฮะอยากจะแชร์ว่าพอตอนแรกเนี่ยเรานึกไม่ออกก็จริงครับว่า IIS คืออะไรสมมติครับแต่พอมันมีตัวกระตุ้นนะครับโทษทีนะเอาที่ชาร์จแบตนะครับพี่ว่าเอาที่ชาร์จแบตพอดีแบตมันโลนะครับผมพูดต่อก็คืออย่างงี้ฮะ
พอมันมีตัวมากระตุ้นเนี่ยเราจะแบบเอ้ยเคยอ่านมีโมเมนต์นี้ไหมในหนังสือเล่มนึงมันบอกไว้ว่าอะไรแล้วคุ้นๆถูกต้องเอ้ยมันเอ้ยหนังสือพี่ป๊อปหนังสือคุณเขาหนังสือคนอาจารย์นู้นแล้วพอครั้งที่สองมันเข้าไปปุ๊บเนี่ยคราวนี้มันจะจำมากกว่าเดิมใช่ฮะนะครับผมในมีคนถามมาค่อนข้างเยอะว่าเอ้ยคำศัพท์ภาษาอังกฤษเนี่ยจำยังไงจำได้ยังไงมันมีอย่างนี้ครับคำศัพท์ภาษาอังกฤษหรือไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับมันมีคนบอกจำเขาวงกตของพี่ภูได้เห็นไหมโอเคโอเคมันอยู่ในหนังสือแฟนหนังสือคุณเยอะยินดีด้วยนะขอบคุณดีด้วยต่อเลยต่อเดี๋ยวพี่ป๊อปจะได้นะครับเพราะผมอยากให้พี่ป๊อปแชร์มากเลยนะครับต่อทีนี้ครับเวลาที่ครั้งที่สองเนี่ยมันเข้าไปอย่างเช่นคำศัพท์คำแรกอย่างเช่นว่า emancipation แปลว่าอะไรผมบอกคุณเลย emancipation แปลว่าการปลดปล่อยนะครับภาษาไทยภาษาอังกฤษคือ emancipation ผมเห็นคำว่า emancipation ครั้งแรกผมท่องว่ามันคือการปลดปล่อยมาเจออีกทีมีคนถามแปลว่าอะไรลืม แต่พอเราแต่พอไปดูครั้งที่สองอ๋อจำได้แล้วมันแล้วพอลืมอีกจำอีกลืมอีกมันก็จะเริ่มได้ขึ้นเรื่อยๆเหมือนอะไรรู้ไหมครับเหมือนการขับรถหรือขี่จักรยานการทำซ้ำ repetition เนี่ยฮะทำให้มนุษย์เรียนรู้ถามพี่ป๊อปเลยการทำซ้ำหรือ repetition มันช่วยมนุษย์เรียนรู้ได้ไหมโอ้คือมันเป็นการเขาเรียกว่ามันบันทึกการเรียนรู้ในระดับจิตใต้สำนึกนะจิตใต้สำนึกเราจะเรียนรู้การทำซ้ำเยอะมากเหมือนตอนที่เราคัดกอไก่จำได้ไหมคัดกอไก่เราคัดหลายตัวมากครับเราไม่ได้คัดแค่ตัวเดียวเราเป็นเราคัดหลายตัวเราฝึกผสมสระหลายครั้งเราเรียกชื่อแม่เราหลายครั้งมาเรื่อยๆเรื่อยๆฮะจนอะไรก็ตามที่ทำเรื่อยๆมันจะถูกเมื่อทำเรื่อยๆติดต่อกัน21วันนะไม่เป็นนิสัยหลังจากนั้นทำติดต่อกันเป็นปีเริ่มเป็นไม่ใช่ครับถูกแล้วถ้าทำ21วันเป็นนิสัยทำติดต่อกันหลายๆปีเริ่มเป็นสันดานสันดานไม่ใช่คำหยาบนะไม่ใช่คำหยาบมันอิมพรินต์ลงไปเพราะฉะนั้นเมื่อคุณทำอะไรติดต่อกันซ้ำๆๆๆอ่ะจิตใต้สำนึกจะให้คะแนนเราว่านั่นคือความเคยชินและความเคยชินมีประโยชน์อะไรเพื่อประหยัดพลังงานชีวิตถูกต้องมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณไม่เคยชินกับการแปรงฟันคุณต้องมาเรียนรู้การแปรงฟันทุกวันบนปากล้านแต่วันนี้เราแปรงแบบเหมือนขัดส้วมในปากนั่นพอเราชินแล้วไม่มีใครมาสอนเราคุณจำได้ไหมแบบวันนี้คุณใส่กางเกงในครั้งแรกใส่กางเกงในครั้งแรกเนี่ยพ่อแม่เขาจะสอนแบบลูกค่อยๆสอนไปทีละขานะลูกทีละขานะลูกแล้วก็ลูดขึ้นมาแล้วก็แบบว่าหมุนให้มันเข้าทรงติดนู่นติดนี่แต่ทุกวันนี้เราแบบใส่แบบพืชดิบยางปึ้งเวลาเราถอดเนี่ยเราถอดกางเกงในเชี่ยวชาญมากถอดปุ๊บแบบวู้อะไรเนี่ยเขาเรียกว่าชำนาญฮะในที่สุดมันจะเป็นแบบความเชี่ยวชาญเป็นมาสเตอร์ของด้านนั้นอย่างทุกวันนี้มันฝังการทำซ้ำเรื่องการบวชเลขระดับง่ายๆการคูณเลขระดับง่ายเมื่อก่อนเรายัง2 1 2 2 2 4เดี๋ยวนี้2คูณ2 4 2 5 10เรารู้เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากเรียนรู้เก่งอย่างที่คุณเขาบอกเลยทำซ้ำถูกต้องทำซ้ำให้เยอะคือสอนให้เยอะอ่านให้เยอะเอาไปใช้ให้เยอะอย่างหนึ่งของความรู้ที่มันเป็นความจริงคือเมื่อความรู้คุณรู้แล้วคุณไม่ใช้ความรู้นั้นจะไร้ค่าถูกต้องแต่ถ้าคุณรู้แล้วคุณเอาไปใช้ความรู้นั้นจะมีมูลค่าแล้วมันจะกลายเป็นขุมทรัพย์ทางสมองของคุณจริงจริงมากจริงมากเดี๋ยวผมขอเสริมแต่พี่ว่าพูดให้จบเอาเลยเอาเลยคุณพูดเลยเอาโอเคกำลังมันโอเคเลยหลายคนเนี่ยนะครับเมื่อกี้เดี๋ยวผมค่อยกลับไปเรื่องการทำซ้ำนะพอดีมีขมวดปมอีกนิดให้น้องคนนั้นต้องขอบคุณน้องคนนั้นที่ถามนะพี่ไม่ได้ว่าน้องนะว่าแบบพี่ไม่เชื่อน้องอะไรอย่างงี้พี่แค่ให้กำลังใจน้องมาพูดเรื่องการเขาเรียกอะไรนะเมื่อกี้พี่ป๊อปพูดถึงเรื่องความรู้หลายคนบอกว่าความรู้นำมาซึ่งความรวยไม่ใช่นะครับความรู้ที่ยังไม่นำไปใช้มันคือขยะใช่เพราะว่ามันอยู่ในนั้นมันยังอยู่มันเหมือนอย่างงี้อาหารที่อยู่ในตู้เย็นอ่ะมันทำให้ใครอิ่มยังยังก็เหมือนความรู้ที่อยู่ในสมองครับมันยังไม่ได้ให้อะไรใครมันยังไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์มันเหมือนความรู้ที่อยู่ในตู้เย็นผมบอกเลยนะฮะคนที่รู้น้อยแต่ใช้ความรู้ได้ 100% มีประโยชน์ต่อโลกมากกว่าคนที่มีความรู้เยอะแต่ไม่นำมันออกมาช่วยโลกเขาเรียกว่าความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอดนะนั่นแหละมันไม่ผมไม่ได้ว่านะคือคนคุณหาความรู้มันดีจริงๆเฮ้ยผมไม่ได้ว่าครับผมโอ้ดีใจที่คุณหาความรู้แต่ความรวยครับจะมาคู่ความรู้ต่อเมื่อความรู้มาคู่การใช้คุณต้องเอาความรู้ไปใช้ที่สำคัญเมื่อกี้คุณเขาพูดดีมากคือเมื่อคุณใช้เพื่อคนอื่น
ความรู้นั้นมีมูลค่ามากอย่างเราทุกวันเนี่ยฮะคุณขายไลฟ์เนี่ยแล้วให้น้องๆดูให้แฟนคลับในแฟนเพจดูผมไลฟ์แล้วผมให้คนที่ติดตามผมดูเนี่ยมันทำให้ความรู้เนี่ยเป็นการส่งต่อความรู้มันเป็นการส่งต่อเมื่อคุณเกิดการแชร์ริ่งและการส่งต่อความรู้เนี่ยฮะความรู้นั้นน่ะมันจะเริ่มพัฒนาวงกว้างออกไปแล้วมันทำให้คุณเนี่ยที่เป็นต้นสายของความรู้เนี่ยคุณแฮปปี้กับความรู้นั้นจิตใต้สำนึกรับรู้ว่าความรู้ของคุณเป็นประโยชน์กับคนรอบกายมันจะทำให้คุณรู้มากขึ้นวงจรของความรู้เนี่ยมันมี4ระดับเฮ้ยเอาไม่มีอะไรบ้างครับอย่างแรกเนี่ยคือรู้ดีคือสอนได้รู้ดีเชี่ยวชาญสอนได้มากอย่างที่2คือรู้เฉยๆอย่างผมเนี่ยถ้ารู้ดีคือจิตวิทยาการสื่อประสาท NLP ผมรู้ดีมากรู้เฉยๆก็แค่ผมรู้วิธีการต้มมาม่าอ๋ออันนี้คือแดกบนลงล่างใช่รู้ดีนี่คือเยอะสุดเยอะสุดแต่มีพื้นที่น้อยสุดน้อยมากเป็นพีระมิดถ้าเทียบแบบว่าถ้าอาจจะพีระมิดก็ได้หรือจะวงกลมก็ได้จะน้อยมากนะครับรู้เนี่ยคือผมรู้วิธีการทำมาม่า okay. แต่ผมก็ไม่ได้รู้ดีขนาดทำมาม่าระดับภัตตาคารเอาไปขายแบบสมมูลค่าต่อมาคือรู้ว่าไม่รู้รู้ว่าไม่รู้อันนี้คือสิ่งที่เรารู้นะว่าเราไม่รู้เช่นอะไรบ้างที่เรารู้ว่าไม่รู้เช่นอ่ะเรื่องขับเครื่องบินก็คือรู้ว่าตัวเองไม่รู้ว่าขับยังไงไม่รู้ยังไงทำยังไงแต่สิ่งที่มันส่งคุณค่าที่สุดบนโลกเนี้ยมันคือวงจรสุดท้ายที่ใหญ่ที่สุดมันคือคำว่าไม่รู้ว่าไม่รู้คืออะไรครับไม่รู้ว่าไม่รู้ไม่รู้ว่าไม่รู้ก็คือไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสิ่งนี้มีอยู่เพราะเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรเพราะถ้าเรารู้ว่าเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรท้ายที่สุดมันจะกลายเป็นสิ่งที่เรารู้ว่าเราไม่รู้แต่พอเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้มันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เราไม่รู้หัวใครระเบิดหัวใครระเบิดบอกมาดีๆหัวใครระเบิดมันถูกต้องครับเพราะว่าบนโลกเนี้ยมันมีสิ่งที่เราไม่รู้ว่าเราไม่รู้เยอะเมื่อก่อนโลกแบนคุณต่อมาโลกกลมและตอนนี้โลกไม่ได้กลมแล้วด้วยโลกเป็นทรงคล้ายมันฝรั่งซึ่งไม่ได้กลมมันหมายความว่าอะไรฮะมันมีความรู้ใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลาหักล้างความรู้เดิมได้ตลอดเวลาถ้าคุณคิดว่าคุณรู้ดีทุกอย่างนั่นคือคุณด้อยพัฒนาถ้าคุณคิดว่าคุณรู้ดีทุกอย่างน่ะคุณเซตตัวเองไว้ในจุดสูงสุดแล้วตามกฎแรงโน้มถ่วงอะไรที่อยู่จุดสูงสุดมันจะร่วงลงมาเมื่อคุณคิดว่าคุณรู้ดีทุกอย่างคุณมีคำพูดติดปากว่าฉันรู้จักแกดีฉันรู้วิชานี้ดีฉันเก่งแล้วฉันเจ๋งแล้วมันพัฒนาไม่ได้แล้วนะมันไปต่อไม่ได้ทุกอย่างที่พัฒนาต่อไม่ได้คือสิ่งที่ด้อยพัฒนาคุณจะล่วงครับเท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเก่งขึ้นได้เรียนเก่งอย่างที่คุณเขาบอกหรือมีอาชีพดีได้คุณต้องบอกตัวเองเสมอว่าฉันมีเรื่องที่ฉันไม่รู้ว่าฉันไม่รู้อีกเยอะคนคนนี้ที่ฉันเจอตรงหน้าเขาเนี่ยฉันไม่ได้รู้อะไรกับเขาทั้งหมดวิชานี้ฉันไม่ได้เก่งอย่างทุกวันนี้คุณเขาเนี่ยขนาดเขาเป็นนักจิตวิทยาอะไรแล้วคุณยังไปเรียนเพิ่มไปอ่านหนังสือเพิ่มตลอดเวลาคุณยังคิดว่าเฮ้ยมันมีสิ่งที่เราต้องรู้มากกว่านี้ผมเหมือนกันฮะผมเป็นอาจารย์ก็จริงเซอร์ติฟายแล้วเทรนเนอร์แล้วแต่ผมก็ยังจะไปเข้าคอร์สนู่นนี่นั่นไม่กี่บอกแล้วตลอดเวลาที่เราไปโอ้เยอะแยะปีนี้ผมวางแผนจะไปเข้าคอร์สที่นู่นต่างประเทศนู่นนี่เพื่อให้ตัวเองรู้มากกว่าเดิมรู้มากกว่าเดิมเมื่อคุณหิวความรู้ฮะความรู้เนี่ยมันจะมีมูลค่าแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณรู้ดีทุกอย่างนั่นคือคุณไม่รู้อะไรจริงเลยจริงจริงมากๆมันก็เหมือนกับปรัชญาง่ายๆเลยนะฮะที่หลายคนคงเคยได้ยินเรื่องนี้แต่เล่าง่ายๆเลยว่าเป็นเรื่องนิทานเซนนิทานเซนนะฮะไม่ใช่องเซนเป็นนิทานเซนเป็นนิทานเซนท่าทางจะอยากไปแล้วมาขนาดเมื่อกี้เพิ่งกินซูชิมานะฮะโอเคเป็นนิทานเซนที่อาจารย์นั่งอยู่ในสำนักนะครับแล้วลูกศิษย์ก็เข้ามาหาอาจารย์นะครับแล้วก็เป็นลูกศิษย์ใหม่นะครับลูกศิษย์ก็เข้ามาอาจารย์ก็นั่งผมขออนุญาตนั่งเป็นอาจารย์เซนนิดนึงผมเป็นลูกศิษย์ครับนั่งเป็นอาจารย์เซนแล้วก็ลูกศิษย์ก็มาอาจารย์ก็บอกเธอมาทำอะไรนะครับแล้วลูกศิษย์ก็บอกว่าอาจารย์ครับผมเนี่ยนะครับแล้วก็อาจารย์กำลังกินชาดื่มน้ำชาอยู่แล้วก็รินชาอยู่ใช่ไหมฮะแล้วลูกศิษย์ก็บอกว่าอาจารย์ครับผมอยากมาเรียนกับอาจารย์มากเลยแต่ผมรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่ผมเคยเรียนมาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับแล้วโลกมันเป็นอย่างนี้ครับแล้วความรู้ของผมมันเป็นอย่างนี้แล้วอาจารย์ก็รินน้ำไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยไอ้ชาน้ำดื่มไอ้น้ำชามันก็ล้นแบบออกไปเปื้อนโต๊ะเปื้อนพื้นอะไรเต็มไปหมดลูกศิษย์ก็บอกอาจารย์นี่สอนผมไม่ไหวแล้วมึงชาลิน6ยังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยนะฮะจะอาจารย์ก็บอกว่าไม่เนี่ยคือเธอไม่ใช่ชาเธอมีแก้วที่เต็มอยู่แล้วอาจารย์จะเติมอะไรลงไปได้งั้นก็ต้องทำให้แก้วมันว่างก่อนเธอไปทำให้แก้วของตัวเองว่างก่อนถึงอาจารย์ถึงจะเติมอะไรลงไปได้ก็เลยมาสรุปพี่ป้อมว่าจริงๆแล้วนะครับมันมีคำพูดนึงที่เด็ดมากๆใครชอบพิมพ์มาได้นะครับผมเองนะครับเคยตอนนั้นเคยบอกไว้ว่าความรู้ที่อันตรายที่สุดครับคือรู้แล้วความรู้เป็นความรู้ที่อันตรายแล้วครับแย่มากว่ารู้แล้วนะครับเราบอกว่าโอ๊ยอันนี้รู้แล้วที่จริงอ่ะคุณรู้เฉยๆครับแต่ว่าถ้าคุณบอกว่าเอ้ยรู้แล้วเนี่ยแสดงว่าคุณปิดละแล้วคุณจะไม่รู้อะไรเพิ่มละอย่างเช่นง่ายๆเลยบอกว่าเรื่องของถ้าผมบอกวันนี้ผม
เรื่องจิตวิทยาเนี่ยผมรู้แล้วผมจะไม่ได้เจอพี่ป๊อปเลยใช่หรือถ้าพี่ป๊อปบอกว่าเรื่องจิตวิทยาเรื่อง NLP เก่งแล้วรู้แล้วเราจะไม่ได้เจอกันเด็ดขาดเราจะไม่เจอกันไม่มีทางครับแล้วเราก็จะมาเอ้ยมาทำไมเนี่ยเมื่อดูเพราะฉะนั้นจึงอยากจะบอกว่าคำว่ารู้แล้วเนี่ยมันเป็นคำที่อย่าคือถ้าเราพูดปกติไม่เป็นไรไม่ใช่ว่าพอพูดเผลอพูดรู้แล้วว่าฆ่าตัวตายแย่มากเอาดื่มชาจนตายไปเลยไม่ใช่ครับเผลอไม่เป็นไรแต่ว่าแค่ถ้ารู้ตัวเนี่ยนะครับก็ขอให้จำไว้ว่าทุกคนพัฒนาเรียนรู้ได้นะครับผมขออีกนิดได้ไหมพี่ป๊อปเชิญเลยนิดเดียวนะฮะคือเมื่อกี้เนี่ยขอตอบคำถามของน้องให้สิ้นสุดนะครับจะได้จบคำถามน้องว่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้องอ่านอะไรแล้วลืมนะครับอย่าท้อแท้มันฝังไปในจิตใต้สำนึกของน้องเมื่อไหร่น้องเจอครั้งหน้าน้องจะเอาออกมามันออกมาใช้ได้บางครั้งมันต้องเจอครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4น้องอ่านในหนังสือของพี่ป๊อปอ่านในหนังสือของพี่น้องอาจจะจำมันไม่ได้แต่มันฝังเอาไว้คราวนี้พอน้องไปเจออย่างเช่นในพิพิธภัณฑ์ในถ้าแห่งในหนังสือเล่มอื่นมันจะกลับมาถูกต้องในภาพยนตร์เนี่ยพอน้องอ๋อว่าอ๋อเคยเจอมาแล้วครั้งนี้คราวนี้น้องจะเริ่มจำได้การเรียนไม่ได้การเรียนหรือการอ่านหรือการเรียนรู้ไม่ได้เรียนเพื่อให้รู้ภายในครั้งเดียวใช่ครับแต่เรียนเพื่อให้มีโอกาสที่จะจำสิ่งนั้นได้มากขึ้นในครั้งหน้าด้วยผมชอบนี้มากถูกต้องฮะคือการเรียนที่ถูกต้องอย่างที่คุณเขาบอกคือบางคนที่คุณเห็นว่าเขาเรียนปุ๊บแล้วเขารู้เรื่องแล้วอ่ะเขาอาจจะเคยเรียนมาแล้วคุณไม่รู้ว่าเบื้องหลังเขาไปทำอะไรมาบางทีคนเหล่านั้นอ่ะเขาอ่านมาล่วงหน้าแล้วแล้วเขามาเรียนอีกเขาเลยเข้าใจคุณไม่ได้รู้แบ็กกราวด์เขาว่าเฮ้ยเขาผ่านอะไรมาบ้างอย่างตอนที่อาจารย์ไปเรียนไอ้จิตวิทยาสื่อประสาทที่สเปนอ่ะเราเห็นแต่ละคนที่เอออ่านอะไรเขาก็เก็ตแต่เราอ่ะมันงงมากเลยเพราะว่าหลักสูตรที่เขาสอนอ่ะมันไม่เหมือนกับหลักสูตรที่เราเรียนแล้วเราก็ตอนแรกเราก็คิดนะเฮ้ยเรารู้ทุกอย่างแล้วแต่พอไปอยู่ในนั้นเราไม่รู้อะไรเลยสิ่งที่เราทำคืออะไรรู้ไหมฮะเราไปศึกษาว่าเอ้ยแล้วเขาทำยังไงเขาถึงรู้ขนาดนั้นปรากฏว่าเออเขาอ่านอย่างนี้นะเขามีวิธีฝึกอย่างนี้นะเราให้เขาสอนเราและเวลาเขาสอนเราอ่ะผมก็ฝึกทำตามเขาแต่ไม่ได้ฝึกครั้งเดียวฝึกครั้งเดียวมันไม่รู้เรื่องหรอกโอ้ฝึกผมทำไม่ทวนเลยใช่ไหมแพทเทิร์นนึงเนี่ยเวลาเราจะช่วยคนนะมันจะมีแพทเทิร์นแพทเทิร์นนึงมี22ขั้นตอนเราต้องฝึกทำเนี่ยเป็น10ครั้งเหมือนขี่จักรยานเนาะเป็น10ครั้งเหมือนขี่จักรยานคุณไม่มีทางไม่มีเด็กที่ไหนขึ้นจักรยานปุ๊บปึ้งไปกีฬาเลย มันไม่มีคือคุณก็ต้องแบบไปที่สำคัญคือทุกครั้งที่คุณเรียนรู้มันจะต้องล้มมันต้องผิดพลาดอย่าตีคำว่าผิดพลาดอย่าบอกว่าตัวเองล้มเหลวได้ขาดโลกนี้ไม่มีคำว่าล้มเหลวมันมีแค่คำว่าฟีดแบ็กคือผลตอบรับเท่านั้นทุกอย่างที่คุณทำผิดทุกคนทำล้มเหลวเนี่ยมันเป็นบทเรียนให้คุณเก่งขึ้นทุกอย่างในชีวิตเนี่ยชีวิตเราโชคดีฮะมันเป็นการสอบแบบไร้ขีดจำกัดคือมันให้สิทธิ์เราสอบซ่อมเสมอมันไม่มีใบเกรดไม่มีตัดคะแนนมันมีแค่บอกว่าชีวิตนี้สอบซ่อมได้เสมอสอบซ่อมได้เสมอมันมีแต่การบอกว่าเรื่องนี้เวิร์กทำต่อเรื่องนี้ไม่เวิร์กมึงทำทางอื่นมันมีแค่นี้ฮะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่คุณล้มเหลวคุณบอกตัวเองเลยว่าฉันไม่ได้ล้มเหลวมันคือฟีดแบ็กของฉันการเรียนรู้อันไหนที่มันดีฉันทำต่อไปอันไหนที่ไม่ดีแล้วฉันจะทำยังไงให้มันดีขึ้นขี่จักรยานท่านี้แล้วมันล้มขี่ยังไงดีเอาหัวขี่ดีไหมหรือขี่ยังไงตีลังกาขี่ดีไหมทำยังไงให้มันเวิร์กนั่นแหละฮะเมื่อคุณอยู่กับการเรียนรู้แล้วทำเนี่ยการเรียนรู้มันจะมีคุณค่าในที่สุดแล้วถ้าคุณไปสอนคนอื่นได้ให้ขี่จักรยานได้คุณจะโคตรรู้การขี่จักรยานจริงเพราะคนเราเนี่ยมันมีการเขาเรียกว่าสกิลเนี่ยหลายแบบนะอันนี้มันจะเริ่มเป็นคำซับซ้อนนิดนึงขออนุญาตเมาเลยฮะจะเริ่มเป็นคำซับซ้อนนิดนึงนะขั้นแรกคือการเขาเรียกว่าไม่รู้ตัวว่าไร้ความสามารถไม่รู้ตัวว่าไร้ความสามารถคือพอเข้าใจไม่รู้ตัวว่าไร้ความสามารถเช่นฉันไม่รู้ว่าฉันขับเครื่องบินไม่เป็นฉันไม่รู้ว่าฉันขี่ยานอวกาศไม่เป็นนะครับไม่รู้ตัวว่าไร้ความสามารถลำดับที่สองอะเริ่มรู้ตัวขึ้นมาคือรู้ตัวแล้วว่าไร้ความสามารถคือเห็นแล้วว่าเออกูขับเครื่องบินไม่เป็นจริงๆด้วยแต่ต้องได้ไปลองหรือเปล่าหรือว่าคืออาจจะเห็นแล้วเห็นแล้วตอนแรกคือไม่รู้ไม่เห็นนะครับรู้ตัวว่าไร้ความสามารถคืออ่ะรู้แล้วว่าขี่เครื่องบินไม่ได้จากนั้นนะถ้าคุณพัฒนาไปขั้นที่3คือรู้ตัวแล้วว่ามีความสามารถรู้ว่ามีคือลองทำแล้วฝึกแล้วเต็มที่แล้วแต่ยังไม่เชี่ยวชาญแต่ยังไม่เชี่ยวชาญแต่รู้แล้วว่ามีความสามารถได้อันต่อไปเนี่ยที่มันลึกซึ้งที่สุดคือการไม่รู้ตัวว่ามีความสามารถอันนี้ผมเข้าใจอันนี้คือไม่รู้ตัวแล้วไม่รู้ตัวว่ามีความสามารถแต่เอะทำอะไรก็เวิร์กไปหมดเลยจิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกเวิร์กไปหมดแต่ไม่รู้ตัวว่ามีความสามารถคือมันทำเป็นนิสัยแล้วอ่ะคือเขาไม่รู้ตัวว่ามีความสามารถอย่างบางทีเนี่ยเราไปถามว่าเฮ้ยทำไมมึงเรียนแคลคูลัสมึงตีโกมิติเก่งจังเขาตอบไม่ได้เขาไม่รู้ตัวว่ามีความสามารถแต่ทำได้แล้วเก่งการที่จะไปถึงขั้นที่สุดได้ของความสามารถคือการ
รู้ตัวเสมอและสอนได้ฮะคือการที่เราอยู่ในระดับที่สอนคนอื่นได้อันนั้นคือความรู้ขั้นสูงสุดคือการที่เราสอนคนอื่นได้จริงๆเราอธิบายได้จริงๆคนตรงนั้นคือส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบอ่ะเป็นวิทยากรเป็นโค้ชเป็นนักพูดเป็นอาจารย์ที่แตกฉานแล้วคือบอกได้เลยว่านี่ใช่อันนี้ไม่ใช่ขั้นสุดท้ายนี่แหละคือการรู้ดีรู้ดีจริงๆเราจะพาตัวเองไปถึงขั้นนั้นได้ต้องฝึกฝนใช่ไหมหนึ่งคือฝึกฝนมันมีวิธีง่ายมากนะที่จะฝึกฝนหนึ่งคือมีต้นแบบก่อนหาต้นแบบให้เจอว่าไอ้คนที่มันเก่งด้านเนี้ยใครยังผมเนี่ยต้นแบบโค้ชของผมนะคือแอนโทนีโรบินโทนีโรบินผมจะต้องศึกษาแล้วว่าเขาขยับเคลื่อนไหวร่างกายยังไงเขาพูดยังไงคนนี้ดูถึงขนาดมือเราต้องดูว้าวคุณจะเห็นว่าเมื่อเราขยับเคลื่อนไหวร่างกายเหมือนเขาเราจะเห็นโลกนี้ผ่านเขาว้าวโอ้ยนี่เจ๋งเหมือนเอาง่ายๆอะเด็กผู้หญิงหลายคนเคยทำตัวเหมือนเดอะเฟสเดินแบบเดอะเฟสผู้ชายบางคนทำตัวเหมือนนักบอลโรนัลโดผู้ชายบางคนก็ทำตัวเหมือนบียองเซ่เมื่อคุณเข้าไปสวมบทบาทเป็นโมเดลลิ่งของคุณคุณจะเห็นโลกผ่านสายตาเขาคุณจะได้ยินเสียงผ่านหูของเขาคุณจะรู้สึกทุกอย่างแบบที่เขารู้สึกแล้วเมื่อคุณทำอย่างนั้นคุณย่อความสำเร็จได้จาก10ปีให้เหลือไม่กี่เดือนแต่คุณต้องศึกษานะว่าเขาให้คุณค่ากับอะไรเขาเชื่อเรื่องไหนเขาเก่งเรื่องไหนแล้วคุณไปทำตามแบบเขาให้หมดเขามีคุณสมบัติอะไรที่คุณเอาเป็นแบบอย่างได้คุณลอกเลียนแบบให้หมดทำให้หมดเลยครับแล้วเมื่อคุณเป็นเขาอย่างแท้จริงอ่ะคุณจะค้นพบสไตล์ตัวเองหลังจากที่คุณมีโมเดลลิ่งแล้วคุณต้องใช้เวลาทั่วไปเนี่ยใช้เวลา10,000 ชั่วโมงระดับต่ำนะคือฝึกฝนเนี่ย10,000 ชั่วโมงจนกว่าจะเชี่ยวชาญอย่างคุณเขากว่าจะเชี่ยวชาญเรื่องจิตวิทยาได้ต้องเรียนมาไม่รู้กี่ชั่วโมงใช่แล้วไม่ใช่แค่เรียนคุณเรียนแล้วคุณใช้ด้วยเป็น10,000 ชั่วโมงนะซึ่งมันจะเร็วขึ้นมากถ้าคุณใช้บ่อยแล้วก๊อปปี้โมเดลลิ่งตัวเองบ่อยๆอย่างเงี้ยอย่างผมเนี่ยฝึกการที่เฮ้ยทำแบบแอนโทนีโรบินเนี่ยมา3 เดือนแล้วพูดจาแบบเขาจาฉานปูปังเราจะไม่กลายเป็นเขาหรือกลายเป็นเหมือนเขาใช่ไหมครับหรือคือความจริงเนี่ยแรกๆเราจะเป็นเขาและหลังจากนั้นฮะเราจะเริ่มรู้สไตล์ตัวเองอ๋อคือเราต้องลองเป็นคนอื่นก่อนถึงจะค้นพบตัวเองทุกคนเลยฮะคุณไปศึกษาได้ว่าประธานาธิบดีนักร้องที่มีชื่อเสียงเขาจะบอกเลยว่าเขามีศิลปินไอดอลในดวงใจคือใครเขาบีใครและหลังจากนั้นเมื่อเขาทำไประดับนึงฮะเขาจะเริ่มค้นหาความเป็นตัวเองได้ว่านี่เองคือฉันใช่ฉันไม่ได้เป็นแบบซึ่งมันจะง่ายกว่านั้นถ้าคุณมีโมเดลลิ่งหลายคนอย่างผมเนี่ยผมมีหลายคนใช่ผมจะมีแอนโทนีโรบินผมจะมีจอห์นกรินเดอร์จอห์นกรินเดอร์จะเป็นคนที่สุภาพนอบน้อมได้เพราะนั้นผมจะมีความตรงไปตรงมาฉาดฉานความสุภาพในตัวเองได้ผมมีไอดอลอีกคนนึงเป็นพี่ตูนเนี่ยจะนอบน้อมพี่ตูนมาจากไหนนอบน้อมมากผมชอบพี่ตูนบอดี้แสลมแต่พี่ตูนเจ๋งนะพี่ตูนเขาจะเรียบร้อยนอบน้อมแต่เวลาเขาอยู่บนเวทีคุณเห็นแล้วเขาเฟียสเต็มที่เขาปุ้งปังปุ้งปังนั่นคือเขามีวิญญาณของความเป็นศิลปินได้ผมก็ต้องรู้จักสลับบทบาทฮะตอนนี้ผมจริงจังตรงนี้ผมเรียบร้อยตรงนี้ผมสุขุมตรงนี้ผมปุ้งปังเนี่ยแค่3 คนก่อนจริงๆผมมีโมเดลลิ่งในใจเยอะมากถ้าคุณเอาหลายคนรวมกันในที่สุดมันจะเป็นส่วนผสมของคุณเองคุณจะสร้างค็อกเทลสูตรของตัวเองได้เพราะค็อกเทลก็ไม่ได้มาจากอากาศมันมาจากส่วนผสมที่มีอยู่แล้วมันมาจากอะไรหลายอย่างโลกเนี้ยมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นใหม่ทุกอย่างเกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจของทุกอย่างตราบใดที่เรายังอยู่ใต้พระอาทิตย์ไม่มีอะไรใหม่ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นคุณลอกเลียนแบบไปได้แล้วคุณจะเจอสไตล์เป็นของตัวเองเฮ้ยเจ๋งมากเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอันนี้ผมพูดนิดนึงเรื่องคนที่จะกลัวการเรียนแบบหรืออะไรเนี่ยนะครับมีคนถามหรือสงสัยว่ายุคทองเนี่ยนะครับของการพัฒนาตัวเองคือยุคไหนนะครับผมบอกเลยว่ายุคนี้เพราะว่าผมเนี่ยนะครับเชิญทุกวันเลยนะฮะเวลากินข้าวผมจะเชิญบิลเกตมานั่งร่วมโต๊ะด้วย ผมจะเชิญมาร์คซักเคอร์เบิร์กมาผมจะเชิญโอเปราวินฟรีมาผมจะเชิญชื่ออะไรนะคนนั้นอีลอนมัสนะครับนักธุรกิจเก่งๆนะครับหรือถ้าคนไทยเนี่ยบางครั้งผมก็จะเชิญท่านวอลชาเมทีมาบ้านคุณนี่แน่นมากแน่นมากโต๊ะผมเต็มตลอดพลังงานเต็มตลอดตลอดนะครับโทษทีบางคนยังไม่เข้าใจผมอธิบายนิดนึงเชิญนี่ไม่ได้เชิญตัวจริงครับเชิญมาในรูปแบบของYouTube และคลิปนะครับใช่อันนี้สำคัญมากคือผมเนี่ยนะอยากจะบอกเลยว่าเทคโนโลยีที่อยู่ในมือเราเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่ทั้งมีค่าที่สุดแล้วก็อันตรายที่สุดในเวลาเดียวกันใช่ครับนิ้วมือของเราเนี่ยนะครับมันสามารถเปิดประตูมิติเข้าไปในมิติที่โสมมและสกปรกและแย่แล้วก็ดึงชีวิตเรามากที่สุดครับอยู่ในนั้นได้เป็นวันนะครับ
หรือเราจะเปิดเข้าไปในสวรรค์เปิดเข้าไปในโลกของนักธุรกิจเก่งๆหรือว่าไอดอลคนที่มีความสุขเก่งๆพี่โจนจันไดผมก็ชอบนะครับถ้าเป็นคนไทยอาจารย์เฉลิมชัยอย่างนี้แล้วเราเชิญเข้ามาผมเนี่ยนะครับโทษทีไม่ได้เชิญเขาแค่ไปทานข้าวกับผมผมเชิญเขาไปอาบน้ำกับผมด้วยเซ็กซี่เซ็กซี่ไหมเขาไม่ยินดีไม่ยินดีไม่สนแต่คือเอาโทรศัพท์เข้าไปแล้วก็มีโทรศัพท์มีอุปกรณ์กันน้ำเปิดฟังเลยครับก่อนนอนเชิญมานอนด้วยอีกนะครับดีพออย่างที่พี่ป๊อปพูดเมื่อกี้ผมชอบมากหลายๆความคิดเนี่ยนะครับมาผสมค็อกเทลกันแล้วมันก็เลยกลายเป็นตัวเราเป็นคุณอย่างทุกวันนี้อย่ากลัวเรียนแบบถ้ายังหาตัวเองไม่เจอผมบอกเลยว่าไม่ต้องเรียนแบบแต่ผมพูดไว้ในหนังสือกรรมตามสมองว่าไม่เรียนแบบแต่เรียนแบบคืออย่าอิมิเทตก็ได้แต่เขาเรียกว่าโมเดลลิ่งเนี่ยแหละครับโมเดลลิ่งนี่คือหลักการสำคัญของ NLP ก็คือการเอาตัวเองไปสวมบทบาทไปสวมบทบาทอย่างคุณเขาเนี่ยผมเคยฟังไลฟ์ครั้งหนึ่งของคุณเขาในวิทยุคุณเล่าถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าหูท่านไม่เคยว่างใช่โอ้ที่คุณผมชอบอะไรมากคุณบอกว่าแม้กระทั่งท่านเดินในพระราชวังท่านยังสวมหูฟังเทปแล้วเปิดเทปสองหน้าคือบางทีก็เปิดไม่รู้กี่ม้วนแล้วนั่นคือสิ่งที่ประเทศเล่าใช่ไหมครับถูกต้องผมขอนิดนึงครับนิดเดียวนะฮะเดี๋ยวเอาเลยหลายคนไม่ทราบนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับรัชกาลที่9ของเราท่านเวลาออกไปเดินเนี่ยจะฟังเทป2หน้านะครับหน้า1ครึ่งชั่วโมงเดิน1ชั่วโมงฟัง2หน้าจบเนี่ยครับก็คือการใช้เวลาวุ่นให้เป็นประโยชน์ใช่บางคนบอกไม่ว่างเลยไม่มีเวลาว่างแน่นอนไม่มีใครว่างหรอกครับครับเพราะคุณทำอะไรตลอดเวลาคนว่างคือคนตายหรือหลับอยู่แต่คุณต้องใช้เวลาวุ่นให้เป็นประโยชน์ก็คือเวลาที่อาบน้ำแต่งตัวเดินกินข้าวครับกำลังจะแค่หูตัดเล็บพวกนี้คุณนึกว่ามันเป็นเวลาวุ่นหรือขับรถเงี้ยแทนที่คุณน่ะจะเอาเวลาวุ่นนั้นไปนั่งคิดถึงจมถึงอดีตหมกมุ่นกับอนาคตฟังสิ่งที่พัฒนาชีวิตดีกว่าไหมนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้มากว่าคนที่ใช้เวลาวุ่นให้เป็นประโยชน์เนี่ยแน่นอนว่าจะมีชีวิตที่โคตรมีความสุขและประสบความสำเร็จพี่ออฟต่อเลยครับเนี่ยฮะก็คืออย่างทุกวันเนี้ยคุณเขาก็เป็นอย่างนี้ได้ฮะเพราะสิ่งที่เขาฟังเขาผนึกคุณค่าอยู่ในตัวเองจากหลายๆคนเนี่ยที่เขาบอกบิลเกตมาร์คซักเกอร์เบิร์กท่านวอลวชิระเมธีหลายๆคนเนี่ยนะเขาฟังเขาให้คุณค่าเขาศึกษาการที่คุณจะโมเดลลิ่งใครได้หรือเอาต้นแบบชีวิตมาได้ครับมันไม่ใช่แค่การเปิดภาพแล้วดูคลิปให้เยอะฟังให้เยอะซึมมันเข้าไปครับซึมออสโมซิสมันให้มันเข้าไปอยู่ในเซลล์ล้านๆเซลล์ของคุณโอ้ยผมชอบคำนี้มันเด็ดให้มันเข้าไปอยู่ในเซลล์ล้านๆเซลล์ใจมันได้ใจจริงๆคือในมนุษย์เราเนี่ยร่างกายเนาะมันมีเซลล์ล้านๆเซลล์แล้วแต่ละเซลล์มันมีประจุไฟฟ้าที่แบบเป๊ะๆๆๆเหมือนกันมันแล้วทุกครั้งที่คุณเรียนรู้อะไรใหม่ๆเนี่ยฮะเซลล์พวกนั้นมันจะแบบส่งกูมาแล้วยิ่งคุณเรียนรู้เยอะมันจะยิ่งโอ้โหผีดอกออกผลเป่งบานบวมเป่งแล้วแบบเอาไปรู้ให้มากขึ้นรู้ให้มากขึ้นอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณนั่งนิ่งๆเซลล์คุณจะเหงามากเซลล์คุณจะค่อยตายเซลล์ดราม่าเซลล์ค่อยๆซึมความน้ำเน่าของซึมความโง่ไปแบบแล้วก็น้ำเน่าแล้วก็แบบว่าดราม่าอย่างเมื่อกี้คุณเขาพูดอย่างนึงซึ่งผมชอบมากก็คือพอบางทีว่างเนี่ยเมื่อคุณปล่อยให้ตัวเองว่างเนี่ยบางทีคุณบอกว่าคุณไม่มีเวลาทำนู่นนี่มันไม่ใช่ไม่มีเวลาคุณไม่หาเวลาให้ทำกับบางเรื่องนะคุณหาเวลาคุณก็ทำได้แล้วเมื่อคุณว่างคุณปล่อยจิตตัวเองให้มันว่างเกินไปในที่สุดฮะมนุษย์ทั่วไปเนี่ยมันจะมีคนสามแบบเฮ้ยทำไมไงฮะสามแบบแบบแรกคือพวกชอบเสกทุกชอบเสกทุกเสกพี่เสกโลโซอ๋อเสกทุกเสกทุกก็คือชอบเอาอดีตมาเอาอดีตมาเอาอดีตมาแบบฉันเคยอกหักมันทิ้งฉันไปมันด่าฉันเสกทุกข์มาอีกอันนึงคือพวกเสกฝันเสกฝันอยู่ในฝันและเดี๋ยวฉันจะต้องรวยนู่นนี่นั่นเดี๋ยวฉันจะต้องประสบความสำเร็จหรือไม่ก็เอ๊ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวก็ทะเลาะกันอีกแล้วกลับไปบ้านเดี๋ยวแม่บ่นอีกแล้วสอบเดี๋ยวกูตกอีกแล้วนี่คือไปอดีตไปอนาคตแต่ลืมไปว่าชีวิตที่มันสำคัญที่สุดคือคนเสกสุขอยู่กับปัจจุบันสุขอยู่กับตอนนี้อยู่กับหน้าที่นี้เสกสุขอยู่กับตอนนี้คุณดูเวลาของเราดีๆนะฮะถ้าคุณอยู่กับอดีตเนี่ยมันมีเส้นตั้งแต่คุณเกิดมาจนถึงปัจจุบันคุณอยู่กับอนาคตคือตั้งแต่ปัจจุบันไปในอนาคตมันมีเส้นของมันแต่ช่วงเวลาเดียวที่ไม่มีเส้นคือปัจจุบันเออปัจจุบันเป็นจุดปัจจุบันมันจะเป็นจุดมันจะไม่มีณตอนนี้วินาทีนี้นาทีนี้มันไม่มีเส้นของมันนะแล้วเมื่อคุณอยู่กับปัจจุบันคุณมีสติรู้ตื่นและเบิกบานกับปัจจุบัน
ชีวิตคุณมันจะสะสมจุดในปัจจุบันเพื่อไปสู่อนาคตได้เพราะฉะนั้นชีวิตมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอนาคตไม่ได้เกี่ยวกับอดีตด้วยบูชิตมากชีวิตมันขึ้นอยู่กับตอนนี้ว่าคุณทำอะไรอยู่อย่างผมตอนนี้ผมพูดอยู่ผมอยู่กับเพื่อนผมน้องของผมผมดูคุณอยู่ผมให้ความรู้อยู่ผมมีความรู้อยู่กับตรงนี้แต่ถ้าผมใจแวกไปในอดีตผมจะคิดแล้วว่าเฮ้ยวันนั้นแม่ตีกูสายตาผมจะเริ่มเปลี่ยนไปแล้ววกแวกแล้วหรืออนาคตเฮ้ยกูส่งงานยังวะสายตาวกแวกไปละไปละนู่นนี่ไปละแต่ถ้าคุณอยู่ปัจจุบันคุณทำตรงนี้ให้มันดีนะอยู่แค่ now แค่ตอนนี้วินาทีนี้ชีวิตมันจะอยู่เหนือความคิดทุกอย่างเพราะความคิดเนี่ยพามนุษย์วกแวกไปในอดีตและความคิดพามนุษย์วกแวกไปในอนาคตหนทางที่ดับทุกข์ได้ดีที่สุดที่ตรงกับศาสนาปรัชญาอย่างคืออยู่กับปัจจุบันตอนนี้นาทีนี้มีสติหายใจอยู่กินข้าวอยู่เรียนรู้อยู่พูดอยู่หายใจหนอเดินหนอเหมือนที่คุณทำจงกรมนี่คือหลักที่จิตวิทยาการสื่อประสาทเชื่อมโยงกับปรัชญาศาสนาได้แล้วมันทำให้คุณไม่วอกแวกเมื่อคุณไม่วอกแวกความคิดโจมตีคุณไม่ได้คุณจะอยู่เหนือกาลเวลาเจ๋งมากคนลุกผมชอบผมขอแชร์ที่พี่ป๊อปแชร์เมื่อกี้นี้เด็ดเด็ดมากๆเลยทุกคนตบมือตบมือขอบคุณครับเอาล่ะผมขอเสริมด้วยงานวิจัยอันหนึ่งนะครับที่ทำโดยนักจิตวิทยานะครับอันนี้ต้องขอบคุณหมอจริงนะครับที่เล่าให้ผมฟังผมชอบงานวิจัยนี้มากเขาเนี่ยนะครับนำพระทิเบตเนี่ยไปเข้าเครื่องสแกนสมองนะครับคนก็รู้ว่าพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมานานมากเนี่ยจะมีความทุกข์น้อยมากหรือแทบไม่มีเลยแต่ละวันเขาจึงอยากรู้ว่าสมองของพระสงฆ์เจ้าเหล่านี้ทำงานยังไงมันเป็นอย่างนี้ครับพี่ป๊อปน่าสนใจสุดๆทุกคนฟังดีๆนะฮะคือเมื่อมีเหตุการณ์ที่ทำให้ทุกข์เกิดขึ้นอย่างเช่นเขาทำเสียงดังแบบตู้มดังมากเลยนะครับทำให้พระตกใจหรือแกล้งนะครับอาจจะบอกว่าเดี๋ยวเราจะต้องจบงานวิจัยด่วนแล้วนะครับแล้วเราก็จะต้องเดินทางกลับหรืออะไรก็ตามทำให้พระเนี่ยนะครับเกิดอาการกังวลหรือเกิดความทุกข์ขึ้นมาปรากฏว่าครับพระทิเบตที่ไปเข้างานวิจัยเนี่ยมีความทุกข์ตลอดแต่มีความทุกข์เกิดขึ้นเหมือนกับคนธรรมดาตลอดแต่ว่าพอมันกราฟขึ้นปุ๊บมันลงเลยครับเขาเรียกว่าหนทางดับทุกข์เด็ดมากพี่ป๊อปคือหนทางดับทุกข์ที่เป็นอยู่กับปัจจุบันเนี่ยทุกคนครับอย่าคิดว่าพระนะครับสององค์เจ้าที่เป็นพระทิเบตที่ไปเข้างานวิจัยครับคือไม่ทุกข์นะครับแต่พอท่านรู้สึกปุ๊บเนี่ยแล้วด้วยความที่ท่านไม่วนอยู่ในความทุกข์ที่เกิดเนี่ยมันจึงดับทันทีถูกต้องผมมองอย่างนี้ครับมันเหมือนกับมันมีลูกบอลความทุกข์โยนมาให้เราแต่คนที่ไม่ได้ฝึกจิตพี่ป๊อปโยนลูกบอลความทุกข์มาโยนนี่คนที่ไม่ได้ฝึกเนี่ยนะครับอย่างเช่นผมแต่ก่อนก็ไม่ได้ฝึกเลยหรือเราก็เป็นกันเนี่ยเราก็จะจิบไว้เลยแล้วก็บอกว่าโอ้ยบอลน่ะบอลน่ะทุกข์อ่ะบอลน่ะแต่ก็ทุกข์นะแต่ถือทุกข์แต่ก็ถือแล้วก็สมมุติเลยง่ายๆเลยถ้าเกิดเป็นคนที่ไม่ได้ฝึกเข้าไปงานวิจัยนักวิจัยทำเสียงดังอยู่ดีทำเสียงดังตุ้มขึ้นมาอย่างเงี้ยตุ้มเสร็จแทนที่เราจะรีบปล่อยวางไม่เราแบบเสียงอะไรวะใครตายฉันจะตายหรือเปล่าทำไมทำให้ฉันตกใจหรือใครมีอะไรแล้วยังไงต่อแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วพอรู้อีกว่านักวิจัยแกล้งแกไอเลวทำไมแกแกล้งฉันไอพวกนักวิทยาศาสตร์มันเป็นแล้วคราวเนี้ยไอเขาโยนบอลมาให้บอลเนี่ยคือเสียงดังโยนมาให้ละใช่แต่แทนที่เราจะเสียงดังปุ๊บโอเคเสียงดังปล่อยเหมือนที่พระท่านทำได้เราพอเสียงดังปุ๊บเราถือไว้แล้วเราทุกต่อครับผมพูดเนี่ยไม่ใช่ว่าตัวเองทำได้ตลอดเวลาผมแค่รู้ว่ามันต้องทำยังไงผมพยายามฝึกแล้วอยากจะเชื้อเชิญให้ทุกคนเนี่ยฝึกไปด้วยกันเพราะมันดีจริงมันง่ายมากเลยนะคือต้องยอมรับว่าเมื่อก่อนถ้าคุณรู้จักผมในเวอร์ชันเมื่อก่อนผมเป็นคนที่แบบว่าวีนเวียงดราม่าวันหนึ่งเนี่ย 3-4 สเตตัสผมเกลียดทุกอย่างบนโลกนี้ผมโมโหมนุษย์ทุกคนผมไม่เคยเข้าใจอะไรใครเลยแล้วผมรู้สึกว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลมากการที่เราจะดับทุกนั้นได้อย่างเมื่อกี้คุณข่าวพูดถูกสมมติมันมีตัวอย่างเอาอะไรสักอย่างมีมาจริงๆสมมตินี่เป็นทุกกระเป๋ากระเป๋าอุ๊ยไม่เอากระเป๋าตังค์เป็นทุกไม่ได้กระเป๋าตังค์เป็นทุกไม่ได้กระเป๋าตังค์คือความสุขสูงสุดนะครับถ้ากระเป๋าตังค์ไม่มีตังค์จะเป็นอย่าพ่นอย่าพ่นเป็นทุกถ้าคุณมีทุกแล้วคุณกรรมมันจะทุกแต่ถ้าคุณปล่อยคุณจะเห็นทางออกว่ามันมีอีกเป็นล้านแต่หลายคนไม่เข้าใจคำว่าปล่อยวางเพราะว่าบางคนเนี่ยบอกว่าอ่ะศาสนาบอกให้ฉันปล่อยวางครูบอกให้ฉันปล่อยวางแต่คุณยังไม่รู้เลยคุณกรรมอะไรไว้อันนี้ดีคุณยังไม่รู้เลยคุณกรรมอะไรไว้แล้วคุณจะปล่อยอะไรต้องไปหาก่อนหลักง่ายๆที่จะสุขได้นะ1คือใช้หลักเขาเรียกว่าหลัก SFC ซึ่งเป็นหลักที่ผมสอนในคลาส SFC S มาจาก surrender ยอมจำนนบอกเลยเออกูทุก
กูโง่ยอมรับยอมรับกูจนกูอกหักยอมรับมันจากนั้น F คือโฟกัสใส่ใจดูซิมันทุกข์เพราะอะไรใครเป็นสาเหตุใครเป็นคู่กรณีมันมาเข้ามาในชีวิตเราได้ยังไงแล้วหลังจากนั้นเชนฮะเปลี่ยนมุมมอง C คือ change เปลี่ยนมุมมองกับมันทันทีเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างหนึ่งสัจธรรมมนุษย์คือทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีเจตนาด้านบวกที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นเสมอคุณสอบตกเพื่อที่คุณจะเก่งขึ้นคุณถูกทิ้งเพื่อคุณจะได้เจอคนใหม่ที่แซ่บกว่าเดิม นี่คือสัจธรรมมนุษย์ถ้าไอ้เวรนั่นไม่ทิ้งคุณคุณจะจมปลักกับมันแล้วก็ตกเป็นทาสมันทุกครั้งที่คิดถึงมันคุณก็จะบ้าประสาทแต่เพราะมันทิ้งคุณไปคุณเลยเจอคนใหม่ที่แซ่บกว่าสวยกว่าล่ำกว่าหล่อกว่านั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันถูกกำหนดให้คุณเจอคนที่แซ่บกว่าอินเนอร์มากอินเนอร์มากอินเนอร์ชอบเพราะอะไรฮะถ้าเราไม่สูญเสียบางอย่างมันจะไม่ได้บางอย่างนะครับผมดังนั้นเนี่ยเมื่อคุณเปลี่ยนมุมมองกับมันได้เนี่ยความทุกข์จะจบหลายครั้งเนี่ยฮะที่เราอยู่ในคลาสเราจะต้องบำบัดคนจัดการปมชีวิตตัวเองเอาง่ายๆขอยกตัวอย่างเอาเลยครับเช่นมีคนเนี่ยมาโคตรตัวกับผมแล้วบอกว่าเนี่ยเกลียดพ่อตัวเองมากเกลียดพ่อเกลียดพ่อมากเพราะครั้งหนึ่งพ่อเคยเตะไปติดตู้เย็นตอน6ขวบเป็นผู้หญิงตอน6ขวบที่โดนพ่อเตะไปติดตู้เย็นและตอนนั้นโดนเตะเพราะอะไรเพราะเขากำลังจะแสดงความเห็นกำลังจะเถียงพ่อแต่พ่อบอกว่าโกหกไร้สาระเตะเขาผลคือเด็กคนนี้ฮะจิตใต้สำนึกบ่งบอกเขาว่าการแสดงความเห็นทำให้เธอเจ็บปวดอ๋อบันทึกไว้แล้วบันทึกไว้แล้วเราจะทำให้เจ็บความเจ็บปวดตรงนี้หายไปได้ยังไงคือการพาเธอเข้าไปเห็นมันต้องใช้กระบวนการใช้คำในระดับจิตใต้สำนึกพาเธอเข้าไปเห็นปั๊บแล้วให้เธอดูว่าสิ่งที่พ่อทำวันนั้นน่ะพ่อต้องการจะสอนอะไรเธอมนุษย์ทุกคนมีเจตนาด้านบวกเสมอเพียงแต่ว่าเขาแสดงออกในแบบที่คุณต้องการไม่ได้ตลอดเวลาปรากฏสิ่งที่เธอเรียนรู้จากพ่อเธอคือพ่อเธอต้องการให้เธอเนี่ยยืนหยัดด้วยตัวเองได้เข้มแข็งได้รู้จักสู้กับความถูกผิดของโลกใบนี้ได้เมื่อเธอเปลี่ยนมุมมองนั้นเธอเช้งมันเธอโฟกัสไปแล้วว่าคู่กรณีคือใครทำอะไรสอนอะไรเธอเช้งมันเธอกลายเป็นคนที่บอกตัวเองว่าจากนี้ฉันจะอยู่เพื่อเข้มแข็งเป็นตัวเองให้มากที่สุดรู้จักกล้าพูดกล้าทำเพื่อรักษาประโยชน์ของชีวิตและหลังจากเด็กที่ไม่กล้าพูดวันนี้เธอกลายเป็นคนที่พูดเก่งมากในคลาสมั่นอกมั่นใจเป็นต้นแบบทุกอย่างเกิดที่คุณต้องยอมรับมันก่อนยอมจำนนกับว่า surrender surrender ถ้าคุณเคยดูด็อกเตอร์สเตรนท์จะมีหลายฉากบอกว่า surrender 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 คือยอมยอมเลยกูทุกข์แล้วอย่าไปโกหกตัวเองคือมันจะมีหลายคนจะบอกว่าคิดบวกสิคิดบวกสิคิดบวกได้ยังไงยังไม่รู้เลยว่าเจออะไรเนี่ยแบบคิดบวกแบบล่องลอยมันกลายเป็นหนีปัญหามันเป็นการเป็นหลอกตัวเองครับการคิดบวกเนี่ยแค่ใช้คำว่าคิดเนี่ยก็เกือบจะผิดแล้วเพราะอะไรรู้ไหมครับเวลามนุษย์คิดมันจะเกิดเหตุผลข้ออ้างและสร้างอารมณ์เหตุผลข้ออ้างสร้างอารมณ์เวลาคุณคิดเวลาคุณคิดบางอย่างขึ้นมาเกิดเหตุผลข้ออ้างสร้างอารมณ์ขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นเมื่อคุณคิดบวกมันจะเกิดเหตุผลบางอย่างกูจะบวกได้จริงๆอ๋อเออมีคนที่เป็นแล้วก็เกิดข้ออ้างทำไมกูต้องบวกด้วยอ่ะมันด่ากูอ่ะเออเกิดเป็นอารมณ์ไม่พอใจโกรธพฤติกรรมคืองั้นกูไม่บวกไม่ทำละทุกอย่างกูด่ากูโต้ตอบกูสาดไปแต่ถ้าคุณอยู่เหนือความคิดตัวเองอยู่กับใจตัวเองจิตใต้สำนึกคุณจะต้องการให้คุณเนี่ยมีความสุขเสมอเพราะอะไรเราถึงบอกว่าจิตใต้สำนึกต้องการความสุขเสมอมนุษย์เนี่ยมันเกิดมาจากสัตว์เซลล์เดียวสัตว์เซลล์เดียวกลายเป็นสัตว์สองเซลล์กลายเป็นสัตว์น้ำกลายเป็นสัตว์เลื้อยคลานกลายเป็นวานรกลายเป็นมนุษย์มนุษย์พัฒนาพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆเสมอจิตใต้สำนึกบันทึกเราตั้งแต่ล้านปีที่แล้วว่าเราต้องการความสุขเสมออะไรที่มาขัดขวางความสุขเราจิตใต้สำนึกจะกำจัดมันออกไปทันทีคบกับแฟนที่ไม่ได้เรื่องจิตใต้สำนึกจะเริ่มส่งสัญญาณแล้วว่ามึงโง่หรือเปล่าที่คบกับมันแต่เราไม่เชื่อไงเรามีความคิดไงเรามีเหตุผลจะเลิกได้ไงก็คบกันมานานแล้วนะอินเดอร์อีกแล้วเลือกสบระหึ่มกันไม่รู้กี่ครั้งปลดล็อกกันไม่รู้กี่ครั้งแล้วฉันจะเลิกได้ยังไงเริ่มมีข้ออ้างงั้นกูไม่เลิกเมื่อมีข้ออ้างว่ากูไม่เลิกเกิดอารมณ์อินเนอร์มาเจอหน้าเดี๋ยวกูจะต้องด่ากูต้องจิกโคตามนี่คือความคิดเหตุผลข้ออ้างสร้างอารมณ์แล้วเริ่มทำหน้าที่ควบคุมชีวิตคุณละทั้งที่ใจคุณบอกตั้งแต่แรกให้เลิกเลิกสิมันเป็นความทุกข์นะเลิกมนุษย์เนี่ยมันทุกข์เพราะมันไม่ฟังใจตัวเอง
แล้วหาเหตุผลข้ออ้างตรรกะบ้าบอมาคัดค้านใจตัวเองเพื่อให้ตัวเองทุกข์มากขึ้นมนุษย์หลายคนเป็นคนซาดิสคือเหยียบหนามแล้วก็จงใจจะเหยียบหนามซ้ำแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่บนหนามแล้วก็โทษโลกใบนี้ว่าชีวิตกูมันเต็มไปด้วยหนามพ่อแม่กูเลี้ยงกูมาไม่ดีครอบครัวกูไม่ดีโรงเรียนกูไม่ดีประเทศกูไม่ดีรัฐบาลไม่ดีโลกไม่ดีพระเจ้าไม่ดีผีสางไม่ดีพระเจ้าไม่รักกูจักรวาลเกลียดกูทั้งที่จริงคือมึงเหยียบเองถ้าคุณอยู่กับใจคุณเองใจจะบอกว่ายกตีนขึ้นมาถ้ากูอยู่ใจใจจะบอกคุณเขาหัวเราะอร่อยมากใจบอกว่ายกตีนขึ้นมายกหนอไอ้หนอมันก็ยังเหยียบมันก็เลยเจ็บฉะนั้นคุณก็แค่ยกตีนขึ้นมาแล้วก็ไปเหยียบอย่างอื่นคือแบบมนุษย์เราเนี่ยฮะมันรู้อยู่แล้วว่าต้นเหตุของทุกข์คืออะไรแล้วมันรู้หนทางดับทุกข์ด้วยนะแต่มันไม่ทำคือแบบอันนี้อาจารย์ขอพูดตรงๆอาจารย์ขอพูดตรงๆว่าทุกครั้งที่คุณรู้สึกว่าคุณตัดใจไม่ได้จากผู้ชายบางคนจากผู้หญิงบางคนคุณจงรู้ไว้เลยว่าคุณกำลังทำเรื่องที่มันโง่ที่สุดในชีวิตคุณบอกว่าเขาเป็นโลกทั้งใบของฉันฟักยูมันไม่ใช่เขาเป็นแค่หนึ่งในประชากรเนี่ย 7,600 ล้านคนในชีวิตมันไม่เป็นอะไรเลยมันไม่ใช่สับเซตมันไม่ใช่แบบส่วนสำคัญอ่ะเอาหนึ่งคนมาหาร 7,600 ล้านคนอ่ะมันไม่ใช่จุดสนิยมอะไรเลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเขาไม่ใช่โลกทั้งใบจนกว่าคุณจะให้ค่าเขาอย่างนั้นถ้าคุณให้ค่าแค่ว่าเขาก็แค่มนุษย์คนหนึ่งคุณก็ปฏิบัติกับเขามนุษย์คนหนึ่งก็ยกตีนออกจากเขาแค่นี้ก็จบแล้วโอ้ยตายเพราะฉะนั้นเราต้องกลับมาในบทเรียนก่อนที่คุณเล่าใช่ผม SFC ครับ surrender คือยอมแพ้ก่อนยอมจำนนจากนั้น F คือ focus ใส่ใจมันซะดูคู่กรณีต้นเหตุหลังจากนั้น change C แค่นี้มันก็ไปแล้วถูกต้องนะครับเสริมพี่พร้อมนะครับมันเจ๋งอย่างแรงเลยฮะก็ชอบผมรักคุณมากผมหัวเราะแบบไม่มีทุกข์นะหัวเราะแบบอยู่กับปัจจุบันนะคือเขาเป็นคนมีความสุขเสมอนะชอบกันตรงเนี้ยเจอทีไรหน้าคือแบบว่าความสุขแบบไฮไบรท์กับไดมอนด์ตลอดทุกข์กับมีฮะทุกข์กับมีแต่ว่าอันเนี้ยตั้งแต่จากนี้ทุกข์กับชาร์จแบตเอ้าเสียไปแล้วครับคือทุกคนน่ะมีเว้ยคุณเขาอันนี้อาจารย์พูดจริงๆนะครับอาจารย์ขอเสริมนิดนึงเดี๋ยวโยนไม่พูดเลยครับสนุกทุกคนมีทุกต่อให้พระสงฆ์องค์เจ้าพระพุทธเจ้าก็มีทุกเพียงแต่ว่าท่านรู้ว่าจะจบมันยังไงจบเร็วคือดีดขึ้นมาปุ๊บตึ้งเลยสติปุ๊บ surrender focus change คือกระบวนการนี้แบบมาเร็วมากยกตีนไวมากคือเขาจะอารมณ์แบบว่าเหยียบปุ๊บคุณยกเลยอันนี้ก็แบบว่าสัมผัสปุ๊บยกเลยไม่ไหวไม่ไหวปีคือมันเป็นอย่างนี้ตัวอย่างคือมันอย่างนี้ฮะคือมนุษย์ที่สุขอ่ะไม่ใช่เป็นเทวดานะมนุษย์ที่สุขคือคนที่ควบคุมปีศาจในตัวเองได้โอ้มนุษย์เราผมใช้คำว่าจงอย่าฆ่ามารแต่จงขี่มารไม่ต้องฆ่ามันให้มันอยู่ตรงนั้นแล้วให้มันรับรู้ไอ้ซ้ำมันทำอะไรไม่ได้ปล่อยให้มันเป็นผู้ชมของเราไปให้มันรู้อยู่ตรงนั้นว่ามึงทำอะไรกูไม่ได้เชิญเป็นผู้ตามและผู้ชมกูจะอยู่กับด้านนี้คนที่เลือกจะทุกข์นะฮะเพราะเขาเรียกแล้วว่าเขาจะให้ความร่วมมือกับมารในใจหาเหตุผลข้ออ้างไม่เหยียบน้ำอันนี้แต่คนที่มันสุขอะคือมันเลือกแล้วว่ามันจะให้ความร่วมมือกับเทวดาตัวนี้เขาไม่ได้ไม่มีตัวมารไม่ได้มีตัวทุกข์แต่เขารู้ว่าเขาจะไม่รับมือกับความทุกข์เฮ้ยเขาจะไม่อยู่กับความทุกข์ไม่ตกเป็นทาสของมันแค่นี้เรื่องนี้นะครับทำให้กลับมาที่เรื่อง60 second rule นะครับผมเสริมพี่ป๊อปนะพี่ป๊อปเรื่องขำเรื่องน้ำอยู่ว่าโอเคนะครับคือพอพี่ป๊อปพูดเรื่องจิตวิทยาเนี่ยผมก็จะเสริมด้วยเรื่องของสมองนะครับเพื่อดีนะครับ ทางดร.จิลเทเลอร์โบลต์นะครับ เป็นนักประสาทวิทยาของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับ ดร.จิลเนี่ยเป็นพูดไว้ดีมากๆเลยครับเขาเนี่ยเป็นสโตรกก็คือเส้นเลือดฝอยในสมองแตกแต่พอเส้นเลือดฝอยในสมองแตกแล้วคือรู้สึกเหมือนตัวเองตัดสู้คือรู้สึกเหมือนตัวเองแบบมีความสุขสุดเพราะว่าเขาพบว่าแบบที่พอพูดเด็ดเลยครับก็คือเขาพบว่ามันคือความคิดเขาตลอดเลยที่ทำให้เขาทุกข์ความคิดทำให้เขาทุกข์อย่างเดียวเลยแล้วก็ดร.จิลเลยบอกว่าเขาค้นพบกฎ60วินาทีคืออะไรน่าสนใจคือว่าเมื่อเราเจอความเจ็บปวดใดๆจริงๆแล้วสารเคมีในร่างกายเรา
ถูกตั้งโดยกลไกชีววิทยาให้หลั่งสารแห่งความทุกข์แค่60วินาทีใช่แล้วมันจะหมดไปภายใน1นาทีใช่หลายคนถามฉันทุกข์เป็นปีนี่มันบ้าหรือเปล่าบอกให้ผลเข้าไปนี่ชอบคำนี้บอกให้ผลเข้าไปบอกไปเทลเซมพอเอาน้ำเหยียบตีนไงเราพูดได้พูดได้เอาไว้เอาไว้โอเคโอเคกูก็ใส่รองเท้าพอพอโอเคเอามามากลับเข้าสู่ดร.จิ๋วอีกดร.จิ๋วเหตุผลก็คือนะครับเราความคิดเรานะครับจะทำให้สารเคมีในร่างกายเราที่เป็นสารแห่งความทุกข์หรือสารแห่งความเครียดคือคอร์ติซอลเนี่ยรีเซ็ตหรือว่ารีเซ็ตนี่ภาษารีสตาร์ทเริ่มใหม่นะครับแล้วเราจะเริ่มทุกข์ใหม่กลไกเนี่ยครับจะวนเรื่อยๆจนกว่าเราจะอยู่เหนือความคิดได้หรือเราอยู่ในปัจจุบันได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเนี่ยนะฮะที่ดร.จิวบอกคือคนเราอะนะครับที่มีความสุขได้เนี่ยคือรู้ว่าตัวเองเนี่ยนะครับเอาง่ายๆเดี๋ยวผมให้ตัวอย่างแล้วกันจะได้เห็นภาพนะครับอย่างเช่นมีคนมาพูดไม่ดีกับเราครับบอกว่าแกนี่หน้าตาเหมือนปลากระโขชนเขื่อนแบบนี้ชีวิตนี้หาอะไรดีไม่หาสามีไม่ได้หรอกนะหรือถ้าเป็นหาผัวไม่ได้แล้วเนี่ยที่อีนั้นมันไปเห็นปลากระโขชนเขื่อนนี่มึงว่างมากมันน่าเป็นอย่างไรบอกข้ามาเดี๋ยวนี้ว่าปลากระโขโอเคนะครับนะครับทีนี้ถ้าคนที่เขาไม่รู้จักกฎ60วินาทีหรือผมเองเนี่ยแหละแต่ก่อนที่ไม่ได้ฝึกนะครับก็จะเฮ้พ่อแม่มันเป็นใครมันมาด่าฉันแบบนี้มันจะต้องโอ้โหนะครับแล้วพอผ่านไป1นาทีเราจะคิดวนแล้วผ่านไปไม่ต้อง1นาทีผมให้ครึ่งชั่วโมงเลยถามว่าเราคุณยังคิดถึงคนคนนั้นคำพูดนั้นอยู่ไหมชัวร์นะครับเอาให้คืนให้เด็ดเลยเมื่อกี้นะยังตกใจอยู่ปากยังสั่นอยู่เลยยังตอบด่าไม่ทันพรุ่งนี้เอาใหม่เขียนจดหมายไปสืบเสาะ ดูมันให้ไปถึงรากเหง้าว่าพ่อแม่มันเป็นใครไปดูเฟซมันไปดูเฟซส่งมันว่าหน้าตาแฟนมันเหมือนปลากระโขที่ชนเขื่อนอันไหนที่ เขาสร้างไว้ในโลกหรือชนมาครับ ก็คืออันนี้ผมไม่ได้เวอร์นะเราคิดจริงๆถูกไหมเราทุกข์จริงๆแต่คนที่รู้จักกฎ60วินาทีหรืออยู่กับปัจจุบันเป็นอย่างนี้ครับก็คือว่าอันนี้ผมไม่ได้ทำได้นะแต่ว่าเคยเห็นคนทำมาแต่ผมก็เร็วขึ้นเรื่อยๆจากแต่ก่อนที่แบบนานมากก็คือปลากระโขชนเขื่อนปึ้งมาละสารเคมีในร่างกายจะหลั่งสารความเครียดความทุกข์มาแล้วครับป้องเสร็จแต่คุณนับไปเลยไม่เกิน60วินาทีเดี๋ยวมันจะค่อยๆคลายละถ้าคุณไม่ไปคิดซ้ำลองไม่คิดซ้ำดูลองเลยปั๊บปลากระโขชนเขื่อนนั่งไม่ต้องนั่งตรงนั้นก็ได้เดี๋ยวคนนึกว่าคุณบ้านะฮะแต่แค่ไปหาที่เงียบๆแล้วครับแล้วไม่ต้องไปนึกถึงปลาเปอร์อะไรนั่นปลากระพงปลาเก๋าอะไรเนี่ยอยู่กับตรงเนี้ยแล้วถามซิว่าตอนเนี้ยเขายังด่าเราอยู่หรือเปล่าเขาเดินไปกินก๋วยเตี๋ยวเยาวราชแล้วครับเขาจากเราไปนานแล้วใช่แต่ไอความคิดเราเนี่ยมาละสะท้อนเอ็กโคเหมือนกับอยู่ในแกรนแคนยอนกะโฮกะโฮกะโฮคุณพูดดีมากดีกะโฮ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 เป็นหุบเขาแห่งกะโฮเขาแห่งกะโฮเยี่ยมออกกะโฮเยี่ยมมันเยี่ยมมันเยี่ยมมันติ้งอย่ายกอย่ายกแล้วก็ทุกแล้วสารเคมีก็หลัง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 เนี้ยนะครับแล้วเลยเป็นปีเป็นชาติก็เลยทุกนี่คือทางสมองครับพี่ป๊อปมีอะไรแน่ๆอะไรในทางจิตวิทยาเนี่ยฮะในทางจิตวิทยาการสื่อประสาทเนี่ยกฎนี้ดีมากเลยนะกฎนี้ดีมากซึ่งมันก็มีเขาเรียกว่ากฎฮีโร่เนี่ยฮะกฎฮีโร่กฎฮีโร่ในคลาสที่เราสอน22ข้อนะฮะเอาตรงนี้ผมเอาหลักๆแล้วกันที่จะเชื่อมโยงกับคุณเขาได้ก็คือเวลาคนด่าเราอะนะเวลาเขาพูดสมมติอีปากะโฮอะไรอย่างเงี้ยนะมาอีกแล้วคุณฮะมนุษย์ไม่ได้พูดอย่างไร้สาเหตุนะคำพูดของมนุษย์ไม่ได้พูดอย่างไร้สาเหตุนะอาจารย์ขออธิบายก่อนก็คือมนุษย์นะครับเวลาจะมีพฤติกรรมหรือพูดอะไรเนี่ยหนึ่งคือเกิดจากการรับรู้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอย่างที่เราบอกไปหลังจากนั้นเมื่อเขารับรู้เสร็จนะฮะเขาจะสร้างประสบการณ์ในหัวขึ้นมาคือสิ่งที่แล่นอยู่ในหัวเนี่ยนะเมื่อเขามีประสบการณ์เขาจะตีความให้ความหมายประสบการณ์นั้นทันทีเช่นเมื่อกี้เรากินซูชิมาเรารับรู้รูปรสกลิ่นเสียงประสบการณ์ที่เรามีกับซูชิเมื่อกี้เป็นยังไงอร่อยอร่อยมากอร่อยคุณตีความแล้วอร่อยเมื่อคุณตีความอร่อยสีหน้าแววตาคุณเป็นไงมีความสุขมีความสุขนี่คือพฤติกรรมคุณพูดคำว่าอร่อยออกมาจะสังเกตว่ามันสอดคล้องกันหมดรับรู้ประสบการณ์ตีความพฤติกรรมโอเคลองดูนะฮะว่าเวลาคนเขาด่าเราอะอีหน้าปากะโฮเนี่ยลองย้อนดูนะเวลาเขาบอกว่าพฤติกรรมคือ
ปลากระโฮแสดงว่าประสบการณ์ไอ้การตีความในหัวเขาว่ามีแต่เรื่องปลากระโฮเนื่องจากประสบการณ์เขาเนี่ยมันมีแต่คำว่าปลากระโฮเนื่องจากรับรู้แต่ปลากระโฮถ้าคำนี้ยังไม่ชัดเจนพอลองดูคำว่าโง่ถ้าเขาพูดคำว่าเราโง่ใส่เราแสดงว่าเขาตีความในหัวเนี่ยการตีความของเขามีแต่เรื่องโง่เนื่องจากประสบการณ์ชีวิตเขามันมีแต่เรื่องโง่ๆเนื่องจากทั้งชีวิตเขารับรู้โดยการเห็นภาพโง่ๆฟังเสียงโง่ๆกินเรื่องโง่ๆได้กลิ่นโง่ๆรู้สึกโง่ๆเขาเลยพูดคำว่าโง่เขาไม่ได้ด่าคุณเขากำลังแนะนำตัวเองให้คุณรู้จักเขามากขึ้นขอสักทีนั่นแปลว่าอะไรอ่ะมนุษย์พูดอย่างที่ตัวเองเป็นนั่นแหละพูดอย่างที่ตัวเองเป็นเขาเรียกว่า perceptual projection มนุษย์เห็นโลกในอย่างที่ตัวเองเป็นเขาเป็นยังไงเขาก็เห็นโลกอย่างนั้นการที่เขาด่าคุณว่าอีหน้าปลากระโฮแสดงว่าลึกๆเขาก็ไม่ได้มั่นใจหนังหน้าตัวเองนะ เขากำลังทำให้คุณเนี่ยเป็นแบบเขาเพราะหัวเขามีแต่เขาอาจจะเคยโดนด่าว่าอีหน้ากระโฮมาจากไหนนั่นคือเขา memorize จิตใต้สำนึกฝังแล้วแล้วการที่จิตใต้สำนึกฝังให้เกิดคำพวกนี้แสดงว่าเขาไม่ได้โดนครั้งเดียวเขาโดนมาหลายครั้งใช่ๆเขาโดนอีกระโฮกระโฮพ่อแม่ด่ากูพ่อแม่ต่อกูกระโฮกระโฮงั้นกูขอสร้างเครือข่ายกระโฮของกูหน่อยกูจะสร้างกระโฮเน็ตเวิร์กมารับใบสมัครจากกูไปซะ fill the applicationคืออยากจะสร้างเครือข่ายกะโฮเพื่อให้ตัวเองได้มีเพื่อนกะโฮด้วยเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องของคุณที่ต้องรับผิดชอบเขามันเป็นพฤติกรรมของเขามนุษย์ทุกคนต้องรับผิดชอบพฤติกรรมตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะสองข้อแล้วนะคือมนุษย์เนี่ยมันมีตัวตนซ่อนอยู่ลึกๆเบื้องหลังพฤติกรรมสองคือมนุษย์ต้องรับผิดชอบพฤติกรรมตัวเองและสามคือมนุษย์ทำดิ่งที่ดีที่สุดแล้วกับตัวเองในตอนนั้นนั่นหมายความว่ายังไงอย่างที่คุณเขาพูดเขาทำดีที่สุดนะถ้าเขาทำดีมากกว่านี้ชีวิตเขาดีไปนานแล้วเอ้ยโหผมชอบอันนี้มากเลยคุณเขาทำได้ดีแค่นั้นชีวิตมันเลยเป็นอย่างนั้นมันเลยกระโฮแบบนั้นถ้าเขาทำได้ดีมากกว่านี้เขาพูดจาดีๆอยู่คุณไปแล้วแต่ว่าเขาทำดีได้แค่นั้นเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ใครทำร้ายเราบอกตัวเราเองแล้วว่าเขาทำดีได้แค่นั้นมันสุดแล้วเมื่อคุณคิดอย่างนี้จะเกิดความเมตตาสงสารคุณจะไม่ถือสาคุณจะอภัยว่ามันดีที่สุดแล้วอะเขาทำได้แค่นั้นถ้าเขาทำได้ดีกว่านี้เขาคงไม่มาด่าคุณแล้วถ้าเขาทำได้ดีกว่านี้เขาจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้เขาจะไม่มีเวลาว่างก็จะไปทำชีวิตให้ดีแล้วแต่ในวันนี้เขามีเวลาว่างมาด่าคุณเนี่ยเพราะชีวิตเขาทำได้ดีแค่นั้นถ้าเขาชีวิตเขาดีเขาก็เดินมาเธอหน้าสวยเหมือนปลาแองเจิลเหมือนปลาการ์ตูนมีปลาการ์ตูนเราอาจจะไม่เป็นปลาก็ได้ผมไม่ติดอะไรกับปลาเนี่ยโอเคนะต่อการหน้าสวยเหมือนปลาที่สุดผมไม่รู้มาจากไหนผมขออภัยด้วยเหมือนสวยด้วยหายใจทางเหนือจิตใต้สำนึกผมบันทึกเรื่องปลาเยอะแน่ๆเป็นปลาอะไรก็ได้ที่สวยงามอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราบอกไปอย่างเงี้ยว่าเออเขาทำดีที่สุดแล้วเนี่ยเราจะเกิดการให้อภัยเราจะเคารพอย่างนึงก็คือเคารพแล้วว่านั่นมันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราคืออะไรเมื่อกี้เราพูดไปตอนแรกแล้วว่ามนุษย์เนี่ยมันเริ่มจากสัตว์เซลล์ถึงการเป็นมนุษย์มันสูงอย่างนี้นั่นคือมนุษย์อยู่กับความสุขและการพัฒนาเสมออะไรที่ไม่เกี่ยวกับความสุขและการพัฒนาตัวเองไม่ใช่เรื่องของคุณไม่ใช่เรื่องของคุณเช่นอ่ะลองคิดถ้าเรากินข้าวอร่อยเมื่อกี้เรากินซูชิอร่อยมันเป็นเรื่องของเราหรือเรื่องของเขาเราสุขหรือเขาสุขก็เราสุขนะเราสุขนี่เรื่องของเราถ้าเราหาเงินได้เราสุขหรือเขาสุขก็เรานะนั่นก็คือเรื่องของเราถ้าเรามีแฟนหน้าตาดีมีครอบครัวดีๆใครสุขเราหรือเขานี่คือเรื่องของเราแต่ถ้าเขาด่าเราใครสุขเราหรือเขาเวลาเขาด่าเราอ้าวก็เขาสุขไม่ใช่เราทุกข์อ่ะเราทุกข์แน่ๆถ้าเราทุกข์ไม่ใช่เรื่องของเราอ๋อความทุกข์ไม่ใช่เรื่องของเราอ๋อเดี๋ยวถ้าเขาด่าเราเขาสุขแสดงว่านั่นเรื่องของเขาอ๋อโอเคก็คือไม่ใช่เรื่องของเราเขาพยายามทำอะไรก็ได้ให้ตัวเองรู้สึกดีนั่นก็คือเป็นเรื่องของเขาอ๋อเพราะจิตใต้สำนึกเขาต้องการความสุขและนั่นคือเขาทำได้ดีที่สุดเขาพยายามหาทางให้ตัวเองรู้สึกดีนั่นก็คือเรื่องของเขาให้ตัวเองรู้สึกดีหรือถ้าเขาหักหลังเราใครสุขเขาหรือเราเขาก็ไม่ใช่เรื่องของเราเพราะเขาพยายามหาทางทำให้ตัวเองเขาทำให้ตัวเองมีความสุขโดยการข่มเราและสุดท้ายเขาหักอกเราเจ้าชู้นอกใจมีแฟนที่ไม่บอกเราเก็บกิ๊กไว้ใครมีความสุขเขาหรือเราเขามีความสุขไม่ใช่เรื่องของเรามนุษย์เราเนี่ยทุกข์เพราะเรื่องเดียวคือชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านโอ้ชอบเอาตัวเองไปมีส่วนร่วมกับเรื่องคนอื่นชอบเอาตัวเองไปรับรู้ไปเป็นพระเอกนางเอก MV ใน MV คนอื่นชอบอยากจะทำตัวเป็นพระเอก MV ทิ้งไว้กลางทางอะไรอย่างนั้นแล้วคุณก็เศร้าคุณว่าเพราะคุณเอาเรื่องชาวบ้านมาเป็นเรื่องตัวเองทำไมผมถึงบอกว่ามนุษย์สุขเสมอครับเพราะคุณดูคุณเรียนจิตวิทยามาเราเรียนมา
ร่างกายมนุษย์มันมีระบบต่างๆมากที่ต่อต้านความทุกข์เรามีระบบการหายใจเอาก๊าซได้ออกไปฮะคายคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อเอาก๊าซออกซิเจนเข้ามาเรามีระบบท่อน้ำเหลืองที่กำจัดสารพิษดีท็อกซ์ตัวเองเอาเซลล์ที่ตายแล้วออกไปเพื่อให้เซลล์ของเราเนี่ยมันมีแต่เซลล์ใหม่ๆนี่ดีผมชอบเรามีระบบการหมุนเวียนเลือดขับถ่ายเลือดเอาขี้ออกไปเอาเยี่ยวออกไปเพื่อให้ร่างกายเราสะอาดเรามีระบบหมุนเวียนเลือดที่มีเม็ดเลือดขาวจับเชื้อโรคเอาออกไปนั่นแปลว่าอะไรฮะร่างกายเรามันต้องการแค่ความสุขอะไรที่ไม่ใช่ความสุขมันไม่ใช่เรื่องของคุณมันเป็นเรื่องชาวบ้านอย่าไปยุ่งเรื่องชาวบ้านอย่าไปทำตัวเป็นนางเอก MV ของใครพระเอก MV ของใครพูดง่ายๆขออนุญาตหยาบคายคืออย่าเสือกเรื่องคนอื่น อย่าไปหยิบน้ำคนอื่นมาเหยียบอย่าเหยียบติอย่าเหยียบน้ำคนอื่นมันไม่ใช่เรื่องของคุณชีวิตคุณอยู่กับการพัฒนา8ด้านนั่นคือความรักความสัมพันธ์การงานการเงินการพัฒนาตัวเองสุขภาพการให้การบันเทิงและจิตวิญญาณจำได้ไงคุณอยู่ผมสอนมาโอเคผมเปิดโอ้ใช่ใช่เมื่อคุณอยู่กับ8ด้านเนี่ยคุณจะไม่มีเวลาว่างไปทำเรื่องชาวบ้านเว้ยนี่อันนี้ดีมากคุณคิดดูสิว่าคุณต้องทำอะไรบ้างเพื่อพัฒนาความรักตัวเองให้ดีระหว่างคุณกับแฟนระหว่างคุณกับคนรักคุณต้องทำอะไรบ้างเพื่อพัฒนาตัวเองกับครอบครัวความสัมพันธ์เรื่องการงานการเงินคุณต้องวางแผน strategy marketing การตลาดคุณต้องพัฒนาตัวเองอ่านหนังสือขนาดไหนสุขภาพกายคุณต้องฟิตเนสดูแลตัวเองขนาดไหนยังช้อนเนี่ยช้อนมันเข็นล้อนเข็นล้อแบบอุ้ยเราเจอตัวจริงคือแบบเคยไปโค้ชให้ช้อนเคยไปโค้ชช้อนช้อนนี่แบบเข็นช้อนบูราเฮดันช้อนบูราเฮดันเป็นมนุษย์ผู้ชายที่แข็งแรงมากเข็นรถอย่างเงี้ยเขาก็พัฒนากายของตัวเองไปคุณต้องอยู่กับการพัฒนาการพักผ่อนของตัวเองพักผ่อนให้เพียงพอหาความบันเทิงการให้ไปทำอะไรเพื่อสังคมบ้างและจิตวิญญาณคือการประคองอารมณ์ตัวเองให้อยู่กับปัจจุบันคุณไม่ว่างเลยเว้ยเออจริงถ้าพูดง่ายว่าขอสรุปนะครับสำหรับของพี่ป๊อปนะให้เพื่อให้ตัวเองแล้วก็ทุกคนเข้าใจตรงกันว่าคนที่โฟกัสหรือมุ่งกับการพัฒนาตัวเองและมุ่งกับการทำให้ตัวเองมีความสุขจะไม่มีเวลาไปยุ่งเรื่องคนอื่นเลยแล้วมันจะสุขขึ้นเรื่อยๆคุณเคยเห็นหลายคนอ่านพูดง่ายอ่านหลายคนด่าศิลปินดาราคนโน้นตาม YouTube ตามนี่นี่ไม่ใช่แต่ศิลปินคนนั้นมีชีวิตยังไงดังขึ้นเรื่อยๆแต่คุณก็ยังไปด่าเขาแต่เขาก็ดังขึ้นอยู่ดีเพราะเขายุ่งเรื่องตัวเองแต่คุณไปยุ่งเรื่องคนอื่นเออเอ้ยอันนี้ดีมากอันนี้ดีมากเอ้ยอันนี้ผมชอบมากจริงๆแล้วนะผมเคยเขียนไว้ในหนังสือไอ้สมองเศรษฐีนะครับว่ามีคนหลายคนถามว่าไอ้ชีวิตคนเราเนี่ยยุ่งขนาดไหนกำลังดีผมบอกว่ายุ่งจนไม่มีเวลาไปยุ่งเรื่องชาวบ้านน่ะยุ่งกำลังดีนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเสือกเรื่อยๆโอเคนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมว่าดีมากนะครับดีครับคือพูดง่ายๆว่าหลายคนนะครับผมเป็นกำลังใจให้แล้วกันเนอะเอ๊ะตอนนี้เดี๋ยวกี่โมงแล้วเออเราอยู่เหนือการเวลามากเราอยู่เหนือการเวลามากเราอยู่กับปัจจุบันมากไว้ตรงนี้เวลามากว่าที่สุดโอ้ยนี่ชั่วโมง15แล้วเนี่ยได้นั้นอีกประมาณสัก4เนี่ย4ชั่วโมงเหยียบน้ำอีก30อันนะครับโอเคนะเดี๋ยวต้องไปแล้วนะครับเราเข้าใจว่าหลายคนจะต้องไปทำอะไรรู้ไหมโฟกัสกับความสุขในการพัฒนาตัวเองใช่วันนี้คุณจะจดเลคเชอร์และได้สิ่งดีๆไปทั้งจากคุณเขาและจากเราโอ้แน่นอนครับครับผมแต่เดี๋ยวผมว่าแน่นอนเดี๋ยวเรามาไลฟ์กันอีกผมจะนอนอยู่บ้านนี้จะนอนอยู่บ้านนี้นี่บ้าผมจะอยู่บนโซฟาที่เราจะกอดหมอนของคุณเขากอดหมอนมาอยู่แล้วมาอยู่ชื่อปะตัวนี้จริงๆผมมีสุนัขชื่อโยด้าแต่มันไม่อยู่นะครับแต่มันก็ไม่ใช่ของผมหรอกของพี่แต่ว่าเนี่ยคือตัวแทนของมันนะครับหยอกกอดโยด้าโคตรชี้นะโอเคเอาล่ะหลายคนนะครับก็เดี๋ยวเราจะม้วนสรุปจบแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้นี่ว่าพี่ป๊อปนะครับเป็นแขกรับเชิญให้เกียรติมาบ้านผมขอบคุณครับโอ้ขอบคุณมากๆเดี๋ยวผมจะให้พี่ป๊อปเป็นคนสรุปจบนะครับว่าไลฟ์นี้อะไรยังไงฝากอะไรกับคนนะครับก่อนอื่นนะครับผมเนี่ยจะขอฝากในส่วนของตัวเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวมอบให้ป๊อปแบบสรุปเลยนะครับผมเนี่ยอยากจะบอกว่าอย่างนี้ครับว่าหนึ่งเลยคือสรุปเพิ่งได้ตอบคำถามเดียวดีมากเพราะว่าเราคุยกันสนุกมากแต่เราตอบไปหลายคำถามคือเนี่ยมันครอบคลุมหลายคำถามใช่อันนี้จริงจริงนะครับเออไม่พี่พ่อพูดถูกโทษนะครับทุกคนเมื่อกี้ผมเนี่ยอยากจะบอกว่าคำถามหลายอันที่หลายคนถามมาเนี่ยนำสิ่งที่พี่ป๊อปแบ่งปันนะครับอาจารย์ป๊อปนรกป๊อปนะครับขอบคุณครับแบ่งปันนะครับแล้วก็ผมหวังว่าสิ่งที่ผมแบ่งปันก็จะช่วยให้ชีวิตให้คุณดีขึ้นได้นะครับอย่าเมื่อกี้นะครับก็โดยสรุปเลยคือว่าอย่าไปสนใจนะครับอย่าไปโฟกัสกับคนอื่นเพราะผมพยายามจะนึกออกมาเป็นคำคมนะครับเคยพูดว่าก้าวแรกของผู้ที่อยู่อย่าง
ตื่นนะครับครับคือการหยุดยุ่งเรื่องคนอื่นแล้วมาสนใจเรื่องตัวเองครับก้าวแรกของการอยู่อย่างผู้ตื่นคือการหยุดยุ่งเรื่องคนอื่นแล้วมาสนใจเรื่องตัวเองผู้ตื่นเนี่ยไม่ใช่ตื่นนาฬิกาปลุกตื่นตอนเช้านะครับตื่นนี่คือรู้ตื่นเบิกบานนะครับอยู่อย่างผู้ตื่นก็คือตื่นคืออะไรตื่นคือรู้ว่าตัวเองอยากจะมีชีวิตแบบไหนรู้ว่าจะดูแลคนที่รักยังไงรู้ว่าความสุขคืออะไรแล้วจะหามาได้ยังไงรู้ว่าความสำเร็จคืออะไรความฝันคืออะไรแล้วจะก้าวไปหามันได้ยังไงครับถ้าคุณหลับอยู่ไม่ใช่หลับแบบหลับนอนกลนครอกบนเตียงแต่หลับคือใช้ชีวิตอย่างหลับไหลนะครับหลับไหลใช้ชีวิตหมายความว่าเราไม่รู้เลยครับว่าทุกวันนี้ที่อยู่ไปนี้อยู่เพื่อจะสร้างคุณค่าอะไรให้ตัวเองกับผู้อื่นงั้นผมขอบคุณมากๆทุกคนนะครับสำหรับในส่วนผมทั้งแฟนเพจของพี่ป๊อปนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณแฟนเพจผมมากๆที่ให้เกียรติมาฟังนะครับผมอยากจะสรุปไว้อย่างเดียวเลยว่าถ้าต่อจากวันนี้คุณทำอะไรไม่ได้เลยนะครับทำอย่างเดียวเลยครับก็คืออ่านหนังสือทุกเล่มของพี่ป๊อปและผมนะครับไม่ใช่ไหมพูดอะไรเมื่อกี้มุกถ้าคุณทำอะไรไม่ได้เลยนะครับขอให้ทำอย่างเดียวคือหันมาถามตัวเองทุกวันฉันจะมีความสุขมากขึ้นได้ยังไงเพราะถ้าคุณมีความสุขอย่างแท้จริงคุณจะไม่ทำให้คนอื่นทุกข์ท่านดาลาย ลามะเคยฝากไว้เคยพูดไว้ว่าสันติภาพของโลกเริ่มจากสันติภาพของเรามันหมายความว่าเราชอบไปถามจังเลยทำไมคนนี้เป็นอย่างนี้ประธานาธิบดีนายกเพื่อนแฟนเก่าแฟนปัจจุบันแฟนในอนาคตหรือแฟนของดารานักร้องนะครับไม่ต้องไปยังไม่ต้องสนใจถามก่อนว่าฉันจะมีความสุขอย่างแท้จริงได้ยังไงเมื่อไหร่คุณมีความสุขอย่างแท้จริงได้ชีวิตที่ดีแฟนที่ดีอนาคตที่ดีความสำเร็จบ้านรถและสังคมที่ดีเริ่มจากคุณที่รู้วิธีมีความสุขในแต่ละวันขอบคุณมากขอบคุณมากพี่ป๊อปจัดไปมันเลยสรุปคืออะไรครับขอบคุณมากที่คุณเขาให้เกียรติในการเชิญมาไลฟ์นะคือเราคุณเขาเคยเชิญมานานแล้วเราก็รู้สึกผิดที่ไม่ได้จัดตารางให้จนคุณเขาไปอเมริกากลับมาจนถึงทุกวันนี้ผมภูมิใจในตัวคุณกับทุกย่างก้าวของคุณมากว่าคุณเป็นเด็กมหัศจรรย์จนถึงทุกวันนี้แล้วคุณจะทำได้มากกว่านี้ในอนาคตคุณจับตาดูผู้ชายคนนี้ให้ดีคุณจะทำได้มากกว่านี้ในอนาคตสิ่งที่คุณทำมันมีคุณค่ากับคนที่เฝ้ามองคุณคนที่ตามหนังสือคุณตามแฟนเพจคุณมันมีคุณค่ามากแล้วผมอยากให้เด็กหลายๆคนเนี่ยยึดคุณเป็นแบบอย่างทั้งความคิดการพูดการกระทำหลายๆอย่างนะสิ่งที่อยากจะฝากวันนี้คือก่อนอื่นขอบคุณหลายทุกเพจนะขอบคุณเพจของเขาด้วยนะครับขอบคุณเพจตัวเองด้วยที่เข้ามาดูกันในวันนี้นะฮะเราดูกันมาเป็นชั่วโมงเลยสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นด้วยกับคุณเขามากคือเราต้องตื่นตลอดเวลานะครับการที่เราจะตื่นตลอดเวลาได้เนี่ยคุณต้องกลับไปอยู่ในจุดที่ตัวเองมีความรักและความสุขอย่างแท้จริงคุณลองนึกให้ดีสิช่วงไหนของชีวิตที่คุณมีความรักความสุขและแท้จริงคำตอบก็คือช่วงที่คุณเคยเป็นเด็กสุดๆโอ้ใช่ช่วงที่คุณหัวเราะได้อย่างอิสระทำทุกอย่างได้อิสระเพราะพลังที่อยู่กับคุณตอนนั้นมันไม่ใช่พลังความคิดมันคือจินตนาการสมการของจินตนาการที่ผมสอนนักเรียนในคลาสเสมอนะฮะก็คือจินตนาการเท่ากับความเป็นไปได้บวกความแตกต่างบวกความไร้ขีดจำกัดโอ้คือยังไงฮะคือยังไงความเป็นไปได้คือทุกอย่างเป็นไปได้แตกต่างคือฉันเป็นฉันไม่ต้องเหมือนใครฉันสวยงามในแบบของฉันไร้ขีดจำกัดคือมันไม่มีกรงขังทุกอย่างไปได้เสมอตามที่ใจต้องการเมื่อคุณอยู่กับจินตนาการที่เท่ากับความเป็นไปได้ความแตกต่างความไร้ขีดจำกัดแน่นอนฮะคุณจะทลายกรงของความคิดได้เพราะตอนนี้เมื่อคุณโตขึ้นสังคมโรงเรียนคนรอบข้างพยายามตีกรอบความคิดว่าต้องเรียนแบบนี้ทำตัวแบบนี้แต่งตัวแบบนี้ประสบความสำเร็จแบบนี้เมื่อคุณเกิดความคิดแบบนี้คุณเกิดแค่ค่อยเอ่ยผลข้ออ้างว่าฉันทำไม่ได้หรอกฉันจนฉันทำไม่ได้หรอกฉันโง่ฉันทำไม่ได้หรอกการศึกษาฉันไม่ดีคุณตีกรอบตัวเองแบบนี้เมื่อไหร่คุณจะจมอยู่กับความคิดเหตุผลข้ออ้างและอารมณ์ซึ่งนั่นทำให้คุณทุกข์ทำให้คุณกลับไปเหยียบหนามไม่ยกตีนสักทียังมาอยู่สิ่งที่จะทำให้คุณยกตีนออกมาได้คืออยู่เหนือความคิดเป็นสำคัญเมื่อกี้ผมสอนคุณเขาไปตอนที่กินซูชิกันก็คือระหว่างที่คุณนั่งเนี่ยผมเคยสอนเพจตัวเองไปแล้วนะระหว่างที่คุณนั่งอย่าเห็นโลกผ่านสายตาตัวเองเมื่อคุณเห็นโลกผ่านสายตาตัวเองคุณจะเห็นคุณเขาเห็นภาพทุกอย่างเห็นโต๊ะเห็นโซฟาแต่คุณจะไม่เห็นสิ่งเดียวที่สำคัญที่สุดนั่นคือไม่เห็นตัวเองนั่นคือคุณลืมตัวคุณเห็นทุกอย่างโลกเฝ้ามองคุณนั่นหมายถึงคุณเป็นศูนย์กลางจักรวาลอย่าเป็นศูนย์กลางจักรวาลคุณจะไม่เห็นตัวเองเคล็ดลับที่ทำให้คุณมีความสุขได้คือคุณต้องเห็นตัวเองอีกคนนึงที่เฝ้ามองตัวคุณอยู่อย่างตอนนี้เราไลฟ์อยู่เราเห็นตัวเองคนที่เฝ้ามองเราอยู่แล้วถามเราเห็นตัวเราในนั้นที่เฝ้ามองเราว่าเราให้ความรู้พวกคุณเต็มที่หรือยังเราขยับเคลื่อนไหวร่างกายเต็มที่หรือยังสีหน้าแววตาเรามีความสุขที่จะทำให้คุณมีความสุขหรือยัง
คุณต้องมีสิ่งนี้คือเราเรียกว่าเพื่อนแท้เพื่อนแท้เพื่อนแท้คือตัวคุณที่ซื่อสัตย์กับคุณจริงใจกับคุณอยู่กับคุณเสมอและให้คำแนะนำที่ถูกต้องที่สุดเสมอเพื่อนแท้มันไม่ได้มาจากความคิดมันมาจากใจเมื่อมาจากใจมันอยู่เหนือความคิดเมื่ออยู่เหนือความคิดเขาจะเข้าสู่กระแสของจินตนาการความเป็นไปได้ความแตกต่างและความไร้ขีดจำกัดเขาจะบอกคุณว่าพูดจากับคนคนนี้ดีๆสิอ่านหนังสือสิขยันสิเขาจะพูดให้คุณทำสิ่งที่ถูกต้องเสมอเหมือนบางครั้งที่คุณอยากจะอ่านหนังสือแต่จะมีเสียงหนึ่งแวบเข้ามาว่าไม่ทำหรอกมันขี้เกียจอันนี้คือความคิดมีเหตุผลข้ออ้างอารมณ์ขี้เกียจขึ้นมาแต่เสียงใจจะบอกคุณเลยว่าทำสิมึงจะได้ดีไงพ่อแม่จะได้ภูมิใจมีเงินดูแลตัวเองดูแลตัวเองได้ดูแลครอบครัวได้ไงหากคุณฟังใจมากขึ้นชีวิตจะสุขและที่สำคัญเมื่อฟังใจคุณต้องตัดสินใจtake action ทันทีทันใดไม่ต้องรออะไรทั้งนั้นทำมาเลย now or no ชีวิตมีแค่ now or no ถ้าไม่เอาตอนนี้ไม่ต้องได้ now or no ไม่ต้องได้คุณลองนึกถึงภาพว่าสมมติมีดาราที่คุณชอบมาแล้วคุณลังเลฉันจะถ่ายรูปเขาดีไหมฉันถ่ายรูปเขาดีไหมมีอีบ้านมาถ่ายแล้วเจ๊ๆๆเซลฟี่แล้วคุณยังแบบลังเลอยู่ไปแล้วขึ้นตุ๊กๆหายไปแล้วถ้าคุณ now คุณทำถ้า no คือไม่ได้ทำและไม่ทำเลยใจบอกให้คุณทำอะไรคุณทำอย่างใจบอกให้ผมมาไลฟ์กับเขาคนนี้ผู้ชายคนนี้ผมบอกเลยผมตกลงผมไม่มีเงื่อนไขผมไม่มีข้ออ้างอะไรเมื่อคุณเชื่อใจคุณอยู่เหนือความคิดคุณจะรู้ตื่นเบิกบานมีสติอยู่กับปัจจุบันอดีตจบไปอนาคตออกไปอยู่กับปัจจุบันได้เมื่อไหร่ใจจะเป็นสุขถ้าคุณยังไม่เคลียร์ใจถึงที่สุดอดีตจะฉุดคุณไว้อนาคตจะรั้งคุณไว้แต่เมื่อคุณอยู่กับปัจจุบันที่สุดคุณอยู่เหนือการเวลาอยู่เหนือความคิดคุณจะกลับเข้าสู่กระแสของความรักและความสุขได้อย่างไรขีดจำกัดครับโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับยอดขอบคุณทุกคนมากคุณมีแฟนเพจที่น่ารักมากเลยขอบคุณเพจเราขอบคุณเพจเราขอบคุณเพจคุณด้วยนะครับตอนนี้เพจผมก็ตามเขาก็ตามเขาผมทิ้งไปแล้วก็ตามพี่ป๊อปได้โปรดนะผู้ชายวันนี้ทำสิ่งที่มหัศจรรย์มากแล้วอุปโปรเจกต์ไว้ก่อนว่าคุณจะทำอะไรแต่คุณจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากแล้วผมจะเป็นหนึ่งในคนที่ยิ้มให้คุณอย่างภาคภูมิใจไม่ว่าวันนั้นผมจะอยู่บนโลกนี้หรือไม่คุณจะเห็นรอยยิ้มของผมแน่นอนนะฮะเอาละนะครับผมไม่มีอะไรสรุปแล้วเพราะว่าพี่ป๊อปดร.ป๊อปอาจารย์ป๊อปของเราสรุปไว้ได้ดีมากๆแล้วก็งดงามมากนะครับก็ขอบคุณนะครับเดี๋ยวเราก็จะนะครับให้คุณค่าแล้วก็พยายามที่จะทำดีที่สุดต่อไปเรื่อยๆขอบคุณจริงๆที่มาร่วมกันวันนี้นะครับแล้วเราเจอกันอีกสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์กู๊ดไนท์อย่าลืมโฟกัสกับตัวเองอยู่กับปัจจุบันฉันเป็นสุขนะครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับยอดเกาะดีมาขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณมากบ๊ายบายทุกคนครับบ๊ายบาย